ก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นญาติธรรมก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาในความพยายามเป็นการฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากเนาะละความสนุกสนานไปได้แล้วก็มานั่งหนาวๆยุงกัดอดทนดีอ่ะเนี่ยความอดทนเป็นเหตุให้เกิดความพยายามความพยายามก็เป็นเหตุให้เกิดความอดทนเหมือนกันก็ไปด้วยกันที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเนื้อคู่เลยแหละมันเป็นเนื้อคู่กันอยู่ความอดทนกับความขยันเนี่ยมันเนื้อคู่กันจริงๆก็ต้องไปด้วยกันทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมาอีกอย่างนั่นจะมีตัวผสมกันอยู่ท่านถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของระบบอินทรีย์ให้แก่โดยการเริ่มต้นจากอินทรีย์ที่เราที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเนี่ยบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มด้วยใจเอามามีสติรู้ก็คือพอเวลามันเห็นมันก็จะชอบกับไม่ชอบเราจะบ่มไงก็ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยบ่มแล้วเข้ามาอยู่ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพอบ่มอินทรีย์นี้แล้วมันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกอินทรีย์ในจิตเกิดศรัทธาความเชื่อเชื่อแล้วพอทำไปทำไปก็เริ่มเชื่อแต่ถ้าบางคนศึกษามาด้วยอะไรมาด้วยความเชื่อก็เยอะเหมือนกันบางทีก็เชื่อไปเลยยังไม่ได้พิสูจน์อันนี้ก็เรียกว่าศรัทธามากไปก็งมงายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าของจิตเนี่ยศรัทธาต้องคู่กับปัญญาดังนั้นผู้มีศรัทธาต้องมีปัญญามาด้วยแต่จะทำให้เสมอกันได้ยังไงจะทำให้เป็นเนื้อคู่กันได้โดยวิธีการใช้สติก็เป็นอินทรีย์เป็นตัวใหญ่สตินี่มากเท่าไหร่ไม่มีประมาณแต่ว่าศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกันถ้าศรัทธามากกว่าก็ไปในทางที่เชื่องมงายเชื่อเลยโดยไม่พิสูจน์แต่ถ้าปัญญามากไปก็เก่งเกินครูบาอาจารย์อีกเหมือนกันนะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านเบื่อผ่านไปเรื่อยเพราะว่าเก่งเพราะนั้นสติจะเป็นตัวคุมสองตัวนี้ให้เสมอกันนี่ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์อยู่แล้วก็อีกคู่นึงก็คือวิริยะกับสมาธิวิริยะคือความเพียรความเพียรของความวิริยะเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นเรื่องของอิริยาบถเดินจงกรมถ้าเรามีการเดินที่มากพอเดินมากๆพยายามเพียรเดินอย่างเดียวเลยไม่ค่อยจะนั่งไม่ค่อยจะยืนไม่ค่อยจะนอนมันก็เหนื่อยเดินมากๆมันบางทีมันไม่เข้าสมาธิงั้นเพียรมากๆพยายามจังเลยเอาจริงเอาจังมากมันก็บีบบังคับจิตนี้บังคับไม่ได้เมื่อโดนบังคับมันก็ดิ้นรนก็กระสับกระส่ายทำไมทุรนทุรายไม่สบายนะเพราะนั้นเมื่อโดนบังคับมากไปเหนื่อยมันก็ไม่ค่อยจะเข้าสมาธินั้นถ้าไม่มีสติเข้ามาควบคุมมันก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้พอมีสติมาคุมปุ๊บไอ้ความเพียรนี้ก็จะเสมอกันด้วยของสมาธิสมาธิถ้าเข้าง่ายกำหนดปุ๊บก็เข้าสมาธิแล้วส่วนมากตรงนี้จะติดวิปัสสนาไปยึดสมาธิก็เรียกว่ายึดดีพอยึดดีแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นได้หมดเลยไอ้คนนั้นก็ไม่ถูกไอ้คนนี้ก็ไม่ดีไอ้คนนั้นก็ไม่ใช่กูเก่งคนเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นนะสมาธิต้องระวังเพราะนั้นเป็นดาบสองคมเหมือนกันสมาธิทั้งดีและไม่ดีถ้าใช้ถูกก็เป็นประโยชน์มหาศาลถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษมหันต์เหมือนกันก็เลยไปใช้ในทางอวิชชาซะเยอะไงก็เรียกว่าเดรัจฉานวิชาก็ใช้โดยระบบนี้แหละเป็นสมาธิเหมือนกันโยมแต่มันไปทางที่ผิดพลาดในทางเขาเรียกว่าผลประโยชน์มันก็เลยผิดแต่ว่าถ้าในทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าละผลประโยชน์ละทางนี้ก็จะเป็นสมาธิก็จะเป็นประโยชน์มารู้ความจริงนะมารู้แล้วกายใจเราเป็นยังไงกายเราสภาวะ32เป็นยังไงลักษณะที่แท้จริงก็รู้ความจริงตามธรรมชาติปุ๊บเราก็ถอนความยึดมั่นได้อันนี้ก็คือประโยชน์เพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยทำตรงนี้คือสติที่จะมาคุมสมาธิง่ายมันก็ยึดสมาธิแล้วมักจะไม่ค่อยเดินหรอกพวกนี้สังเกตนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่าไปนั่งอย่างเดียวยึดสมาธิง่ายมากเวลามันเกิดเพราะว่าการนั่งเนี่ยจะเป็นอิริยาบถที่สงบยากที่สุดอยากจะบอกว่าสงบยากที่สุดเพราะมันนั่งคิดนั่งไม่อดคิดไม่ได้คิดไปเลยเดี๋ยวก็ไปตามกลับมาอีกแล้วนั่งไปดูเอาไปอีกแล้วไปตามกลับมาอีกแล้วเขาก็จะออกมาให้เราตามเรื่อยไปแต่นี้ถ้าเราปากหลักแน่นอนเลยปากหลักให้แน่นแล้วจะไปไหนก็ไปทำงั้นได้ไหมอยากจะไปก็ไปไม่สนใจเราจะอยู่ตรงนี้
จิตมีดวงเดียวแล้วขณะจิตมีขณะเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะประคองปักหลักตรงนี้ได้ที่ลมก็ตามที่ผมก็เรียกผนังก็ตามถ้าปักได้ปุ๊บมันก็ไม่ไปเพราะไม่ไปนี่อยู่เราแล้วเพราะฉะนั้นพยายามจิตจะตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวขึ้นไอ้ที่มันไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องโลเลใช่ไหมมันโลเลมันพาให้เราไปสัญญาตัวนี้มันจะคอยวนเวียนคิดไปเรื่อยละคิดสารพัดเรื่องทั้งมีสาระไม่มีสาระส่วนมากจะคิดแบบไม่มีสาระที่ออกไปมันเป็นปกติที่เราทำของเราเอง เราฝึกคิดอย่างนั้นไว้เองคนคิดมากก็จะคิดมากแล้วเรียกว่าเลิกยากไอ้คนไม่คิดก็ไม่ค่อยคิดนะ ก็เคยชินนั่นแหละคนไม่ค่อยคิดนะถูกแล้วสติเขาดีแล้วก็ไม่คิดอะไรมากจิตใจก็จะสบายสบายงั้นวิริยะกับสมาธิต้องเสมอกันด้วยสติที่คุมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่อินทรีย์ห้าก็มีที่จะบอกไปแล้วสัตตินทรีย์ก็เป็นศรัทธาปัญญินทรีย์ก็ปัญญาแล้วก็สตินทรีย์ตัวนี้จะเป็นตัวคุมสติมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีจะรู้แจ้งได้เร็วสติยิ่งมากก็รู้เริ่มรู้จักรู้จริงแล้วก็รู้แจ้งได้การรู้ก็คือผู้รู้นี่เองแล้วสุดท้ายแล้วสติที่รู้นี้ก็ต้องละไอ้ความรู้ตรงนี้ให้ได้มันเหมือนจะย้อนแยงเนาะอาจจะงงแต่ไม่หรอกมันเป็นละเอียดขึ้นไปที่เรารู้ทั้งหมดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเหมือนปัญญาก็เกิดแล้วแต่ที่สุดแล้วจะให้ถึงการรู้แจ้งต้องดับความรู้ตัวนี้ถึงจะรู้แจ้งขึ้นมาได้นะพละมันไม่รู้ตัวเองมันเป็นเข้ามาสภาวะนั้นอธิบายยากแต่โยมทำไปถึงแล้วโยมจะเข้าใจแต่ก็ต้องละความสงสัยไปก่อนอนาคตมันเป็นอนาคตเพราะนั้นเราทำปัจจุบันนี้ให้เกิดปัจจุบันที่เราทำเหตุป้องกันเหตุที่ดีทำเรียกว่าสั่งสมซึ่งบุญอย่างที่ได้มากล่าวข้างต้นเนี่ยบุญไม่ชื่อของความสุขสงบเย็นบุญแปลว่าสุขสงบเย็นเพราะนั้นผู้หวังความสุขสงบเย็นก็ต้องมาสั่งสมบุญกันบุญก็มีทั้งหลายอย่างจริงๆบุญกิยาวัตถุ10มีทั้ง10อย่างบุญนะวิธีการทำมีอะไรมั่งทานการให้ศีลการรักษาศีลแล้วก็บุญจากการภาวนาบุญจากการช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมก็เรียกจิตอาสาแล้วก็บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้ของเราแล้วแต่เราไปเห็นคนนู้นคนนี้โอ้เนาะมีคนมาทำดีเยอะจังอนุโมทนาใช่ไหมอันมาเริ่มต้นอันมาพูดว่าอะไรอนุโมทนากับโยมใช่ไหมฝันไปละครึ่งหนึ่งเอาเปรียบปะไม่ได้เอาเปรียบนะมันทำใจยากมันไม่น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเราไม่น่าเป็นเขาใช่ไหมไอ้คนทำดีแหมโอ้โหคนชมมันน่าจะเป็นเรานะอิจฉามันมานะโยมถ้าอนุโมทนาบ่อยๆอิจฉามันจะหายไปไอ้ตัวแก้กันมันมีเรื่องแก้กันอยู่ตรงนี้สังเกตจิตเราให้ดีก็แล้วกันเห็นใครได้ดีแล้วเรารู้สึกอิจฉานั่นแหละอนุโมทนาไปเลยแทรกมันเลยเฮ้ยดีใจด้วยแกล้งไปก่อนก็ได้จริงๆยอมแกล้งดีเดี๋ยวมันก็ดีไปเองแหละดีกว่าเจตนาทำเลวนะเจตนาเลวนี่ถอนยากเพราะนั้นไม่ได้ทำไปก่อนสมองเราเนี่ยมันเหมือนก็โดนหลอกบางวันนะเราหลอกมันเนี่ยมันไปเหมือนกันไม่ต้องมากอะโยมตื่นเช้ามันเนี่ยโยมมายืนหน้ากระจกกำลังแปรงฟันเนี่ยจะแปรงจะรีบไปไหนก็แปรงไปก็ดูหน้าแปรงเสร็จก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มที่หน้ากระจกอะยิ้มให้เราดูเนี่ยยิ้มไม่ชื่นใจเลยหนึ่งนาทีโยมมันจะไปกระตุ้นสมองให้จำไอ้สิ่งเนี้ยแล้วมันจะหลั่งเอนโดรฟินขึ้นมาตอนที่1ถึง1นาทีพอดีเริ่มสตาร์ทที่จะหลั่งตอน20วิแล้วมันก็จะหลั่งไปเรื่อยจนถึง1นาทีนี่จะเต็มกำลังมันโดนหลอกกันเรายิ้มแล้วมันสดชื่นไงวิวอารมณ์ให้สดชื่นแล้วยิ้มให้สวยที่สุดหน้ากระจกวันละ1นาทีโยมตอนเช้าแล้วโยมจะสังเกตวันนั้นอารมณ์มันจะดีทั้งวันเลยอย่าลืมนะสมองเรามี2อย่าง2ก็เรียกว่าอะไรกระแสไฟฟ้ากระติดในสมองเนี่ยมันเป็นคลื่นคลื่นสมองมันมีคลื่นบวกกับคลื่นลบถ้าคนคิดบวกมันก็ไปทางบวกนะถ้าเริ่มต้นคิดลบตึกขึ้นมาก็หงุดหงิดเลยทั้งวันเลยโยมสังเกตเถอะบิ้วลงกลับมายากดังนั้นทำไงที่เราจะเริ่มต้นดีๆก็มีชัยไปกว่าครึ่งอาตมาได้ทำไอ้นี่ไว้เนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วเรากลับไปบ้านไปทำต่อไหมเนี่ยทำไหมใครคิดว่าจะทำไม่มีเลย มันเจ้าของบ้าน
ใช่ไหมพอหันไปตั้งนึกไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นั่นก็ไม่ดีมันก็เลยไม่ได้ทำไอ้ตรงนี้แต่จริงๆอาตมาไม่ได้ทำไม่นั่งทำอยู่รับตาอย่างนี้สักหน่อยสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นสติสามารถฝึกได้ตั้งแต่เริ่มลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับให้รู้ตัวเราเท่านั้นเองนั่นแหละบ่มอินทรีย์บ่มสติตัวนี้ให้มากแล้วมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาศรัทธาจนกระทั่งปัสสาทะเลื่อมใสกราบตัวเองได้ถือว่าใจได้นะก็ค่อยทำก็ค่อยพิจารณาอย่าไปตั้งใจมากเกินไปใช้แบบสังเกตดูสังเกตรู้การสังเกตมันจะไม่หวังผลที่จะเกิดอะไรเพราะมันสังเกตเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ท่านโยมนั่งสมาธิเมื่อไหร่แล้วก็มันจะต้องนิ่งมันจะต้องว่างนู่นจิตมันไปอยู่ตรงนิ่งกับว่างไปอนาคตแหละดังนั้นปัจจุบันธรรมไม่ได้ทำคิดพอคิดหมดแล้วก็หลับมันเลยสงบยากแต่ยืนเนี่ยสงบง่ายแต่ว่ามันต้องมีเทคนิควิธีกันนิดหน่อยในลักษณะการยืนยืนกำหนดรู้กายเฉยๆนี่แหละทุกอิริยาบถจะเหมือนกันยืนนั่งนอนสามอิริยาบถมันจะอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นอุตังปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกขึ้นมาอโทเกธรรมสกาเบื้องต่ำนึกจากข้างบนผมลงไปก็นึกรู้ตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนอยู่อย่างเงี้ยรอบกายเราด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไม่ว่าจะยืนนั่งหรือนอนสามอย่างนี้ทำเหมือนกันคือทำอิริยาบถหลักพอเริ่มนั่งก็รู้ว่านั่งเรายืนอยู่ก็รู้รูปยืนแบบนี้แหละแต่วิธียืนเนี่ยเวลายืนเนี่ยส่วนมากจะยืนตรงเลยใช่ไหมเก่งตัวไม่รู้ตัวหรอกขาแข็งขาตรงเป๊ะตอนนี้ไอ้ท่าไอ้ขาเราเนี่ยมันมีหัวเข่ามันงอได้ใช่ไหมมันเป็นโชคอัพเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องงอแต่นี้พอเราไปยืนตึงเป๊ะอย่างนี้อะไรหรือเปล่าเช่นเอ็นมันไปทับเส้นเลือดด้านหลังเนี่ยตรงข้อพับเนี่ยพอมันทับนานๆเข้าไอ้นี้พอยืนนานๆพอผ่อนนั่งไม่ลงขาแข็งเลยใช่ไหมก็เลยทำให้เบื่อที่จะยืนเพราะนั้นลองใหม่เวลายืนปุ๊บมันต่อตรงหัวเข่าเนี่ยเรางอลงไปเล็กน้อยไม่ต้องถึงก็ย่อหรอกแต่งอลงมานิดหน่อยให้ตรงเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่ไปทับเลือดลมก็จะเดินสะดวกของมันแล้วเราจะยืนได้แบบเหมือนจะยืนไม่อยู่ตอนแรกๆแต่ยืนไปยืนมาอ้าวชั่วโมงแล้วเหรอมันไปเองโยมอย่าตรงนี้เราอย่าไปเกรงอย่าไปตั้งเราอย่าไปฟังเราอย่าไปคิดนะทำตรงนั้นให้ดีว่าก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยให้เร็วสติทำแค่นี้แหละยกเว้นอิริยาบถเดินนี่มันเคลื่อนไหวด้วยเท้าใช้เท้าเดินเพราะฉะนั้นให้จิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าเท่านั้นแหละกำหนดรู้ตัวตรงการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับดูลมเหมือนกันลมมันเคลื่อนไหวก็ดูนิ่งๆไว้ตรงลมดูลมมันเข้ามันออกยังไงกระทบผ่านเนี่ยหลักง่ายเมื่อกายนิ่งให้จิตเดินนะเดินไปที่กายเราข้างบนข้างล่างเมื่อกายเดินกายเคลื่อนไหวให้ใจมันนิ่งเฉยนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวนิ่งเคลื่อนไหวไปเรื่อยเราก็ดูมันนิ่งๆมันจะเคลื่อนยังไงก็รู้ดูที่มันจะเคลื่อนแบบไหนตั้งแต่มันยกไปมันย่างยังไงมันลงไปยังไงมันเหยียบยังไงพอเหยียบเสร็จแล้วไอ้ตรงพื้นที่เราเหยียบรู้สึกยังไงมันเย็นมันร้อนหรือมันอ่อนหรือมันแข็งนี่สัมผัสตรงนี้ได้จะรู้การสัมผัสของกายเราสัมผัสแค่นี้เองจิตจะเข้ามาสู่ธรรมชาติของความจริงจริงๆด้วยกายสัมผัสแล้วนี่มันแค่เย็นร้อนอ่อนหรือแข็งถ้านั่งอยู่ตรงนี้โยมเย็นหรือหนาวรู้สึกเย็นหรือรู้สึกหนาวสังเกตเอานะถ้าเย็นจะรู้สึกที่ผิวว่ามันเย็นนะรอบๆตัวเราแต่ถ้าหนาวมันเข้าไปที่ใจเยือกเลยนะถ้าหนาวเนี่ยมันอะไรก็เอาไม่ค่อยอยู่ผ้าห่มทั้งหลายผืนบางทีไม่อยู่เลยแต่ถ้าเย็นก็คือเย็นมันอยู่แบบนี้ได้นี่เขาเรียกว่าเริ่มจากที่จะแยกกายแยกจิตได้ด้วยการกำหนดรู้กายรู้ใจนี่แหละอะไรเกิดขึ้นให้รู้กายรู้ใจอันนี้คือตัวต้นของทุกข์ที่ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาจะกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ดูรู้แบบนี้แหละเพราะธรรมชาติเราจะมารู้ว่าเมื่อเรานั่งเนี้ยเราปวดเราทุกข์เนี่ยมันคิดว่าเราทุกข์เนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันแต่จริงๆพอเรากำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยไม่รู้นะเริ่มต้นทำจะไม่รู้ขอบอกก่อนแต่ถ้าทำปุ๊บเรารู้เลยแชร์อยู่ในอดีตแล้วเนี่ยนิดเดียวเองงั้นกำหนดไปฝึกเท่ากับเราฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกไปจะฝึกให้มากให้เป็นยอดอย่างของใจจนมันชำนาญขึ้นพอมันชำนาญเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันนึกปุ๊บเดียวเลยนึกปุ๊บกายใจปล่อยแล้วจะรู้เลยแรกๆก็รู้ตามไปก่อนแล้วเดี๋ยวๆหนักๆก็จะเข้ามารู้ทันได้
ตรงนี้จะเริ่มเข้ามาเพราะการกำหนดว่าอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะแยกเองอัตโนมัติยามป่วยจะสังเกตได้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรอกใจมันก็เป็นอิสระมันอยู่ได้เฉยๆอยู่งั้นแหละแต่กายก็ป่วยก็ไม่ตามสภาพทำให้กายเราเนี่ยไอ้การเจ็บป่วยไม่มากขึ้นไปเป็นเท่าที่ตามเหตุปัจจัยของเขาเรียกว่าธาตุสี่งั้นต่อพอไม่ไปตรงนี้มันก็เริ่มสบายเรามันจะรู้สึกได้ป่วยอะไรมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนี่ยพวกนี้ตายง่ายดีไหมก็ตายไม่ทุรนทุรายนึกจะตายก็ตายเลยสบายแล้วดีไหมถ้าทำไว้หรือไม่อยากตายไปดูยมไปดูตามโรงพยาบาลเนี่ยโอ้มันตายไม่ง่ายน่าสงสารทุรนทุรายแล้วก็ใส่อยู่เงี้ยอันนี้ก็ครอบนี้อันนี้ก็ยัดเข้าไปข้างในนี่ก็เสียบระยงระยางไปหมดเลยทำกรรมอะไรหนอมันเป็นกรรมจริงๆนะเพราะนั้นกรรมนี่ละเอียดอ่อนมากทำยังไงได้อย่างนั้นเป๊ะปลูกต้นอะไรก็ได้ต้นอย่างนั้นจริงๆเป๊ะเลยแล้วปลูกอะไรจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำตามทางนี่แหละคิดยังไงได้อย่างนั้นพูดยังไงไปว่าใครก็ไว้ก็จะโดนว่าอย่างนั้นไปชมใครก็จะได้รับชมอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือตัวนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ทันทีไงเนี่ยเราเลยพิสูจน์ไอ้ตัวกรรมตรงนี้ยากมันละเอียดอ่อนพอสมควรมันจะไปสะสมไว้ในเมมโมรีก่อนสัญญาเราเนี่ยสะสมพอมีกำลังมากๆถึงเวลาที่มันจะให้ผลของการเวลามันก็ส่งผลลงมาแล้วงั้นเรามีหน้าที่ตั้งรับอย่างเดียวแล้วเราจะสังเกตได้พอเราเริ่มตั้งรับได้บ่อยๆเอาแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราคิดฝันคิดหวังคิดปรารถนาหลายอย่างมากนะเรามีความหวังเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเราสมหวังกี่อย่างเราก็ไม่เคยตรวจสอบมานะไม่ได้วิจัยดูว่าไอ้ที่หวังทั้งหมดเนี่ยมันสมหวังสักกี่อย่างแล้วมันผิดหวังสักกี่อย่างเยอะมากเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะมันเกิดมาตามเหตุปัจจัยของวิบากนั่นเป็นวิบากก็เรียกว่าผลของการกระทำคือผลของกรรมนั่นเองกรรมที่ทำแล้วก็จะเกิดเป็นผลที่ได้เกิดจากการกระทำดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็เรียกว่าวิบากวิบากก็เราก็เข้าใจผิดมันคงจะลำบากน่าดูเนาะวิบากนี่สะเทือนน้ำสะเทือนบกแต่จริงๆไม่ใช่ในคำภาษาบาลีเขาถ้าโยมเคยฟังสวดอภิธรรมเขาจะบอกวิปากปัจจโยมันน่าจะใช้คำว่าวิปากเนาะวิบากมันก็เลยมาพร้องกับคำภาษาไทยภาษาไทยถ้าวิบากเนี่ยโอ้โหมันลำบากน่าดูเหมือนกันนะแต่นี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้จบเลยนะดีก็วิบากไม่ดีก็วิบากใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะซื้อหวยให้ถูกก็ต้องทำวิบากชนิดหนึ่งไว้คือทำบุญโดยไม่ตั้งใจเอาจริงๆทำบุญโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเอาน้ำท่วมเอาช่วยหน่อยใจมันทำเลยปุ๊บนั่นแหละยอมทำไว้บ่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองไม่ต้องซื้อหรอกโยมเดี๋ยวเขามายัดเยียดให้ถูกเองแต่ไอ้คนที่ซื้อนี่มันอยากใช่ไหมไอ้ที่อยากมันไม่ได้ไอ้ที่ได้มันไม่ต้องอยากนะนี่คือเหตุปัจจัยจริงๆเราจะเริ่มเข้าใจในกรรมมากขึ้นอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นทำมาแล้วแล้วก็จะมาส่งผลแล้วที่เราทำปัจจุบันนี้มันเสริมต่อและจะให้ผลต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อวานคือกรรมของวันนี้วันนี้เป็นเหตุวิบากจะเกิดวันพรุ่งนี้อดีตชาติชาติปัจจุบันชาติหน้านี่มันต่อกันอยู่ตรงนี้ถามว่ากรรมปัจจุบันมีผลไหมก็มีฮะเราจะมีแบบที่ตมาว่าที่จะทำเนี่ยกราบพระห้าครั้งใครเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้กราบพระตื่นมาเช้าเนี่ยนะกราบพระห้าครั้งแล้วก็นโมสามจบแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็เสร็จแล้วก็พระเจ้าธรรมทานศีลห้าได้ศีลแล้วแล้วก็หยิบตังค์มาบาทก็อธิษฐานในนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยประการพ้นทุกข์นะเพราะเราเดินไปเส้นทางมรรคองค์แปดเนี่ยเราต้องใช้เสบียงไปฉะนั้นนี่คือเสบียงของเรา1บาทแต่อธิษฐานตรงนี้มันเป็นปรมัตถทานนะอันนี้สูงมากมากกว่าโยมทํา 10,000 แล้วบอกประกาศชื่อหน่อยอันนี้หล่นไปเยอะเลยมันหวังผลอยู่ในจิตมันทําลายความตนีไม่ได้แต่ถ้าเราไปหวังผลเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อพระนิพพานตรงนี้ยอดปุ๊บเนี่ยเราทําเป็นประจําทุกวันอย่างเงี้ยวันละบาทแค่นี้แล้วเราทําในขณะที่สมาทานศีลแล้วด้วยศีล5มันก็อันนี้สูงเยอะขึ้นนะบริสุทธิ์ขึ้นเงินเราก็บริสุทธิ์ที่ได้มาด้วยหยาดเงินแรงงานของเราเพราะฉะนั้นเมื่อถามแล้วเนี่ยมันจะเก็บไปเรื่อยแล้วโยมจะไปทําบุญอะไรก็ได้นี่เขาเรียกว่าทําเป็นนิจกรรมนิจศีล
ทำเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วกรรมชนิดนี้แหละจะเป็นกรรมที่ตัดรอนเวลากรรมไม่ดีให้ผลไอ้พวกนี้จะเข้าไปตัดรอนทำให้เบาบางลงไปถ้ากรรมน้อยๆก็ไม่มีผลได้เหมือนกันอาจจะสะเทือนเราเล็กน้อยรู้สึกไม่สบายใจอันนี้ต้องค่อยดูสังเกตพิสูจน์เอาเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเรานะอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตยังไงอย่าไปตั้งใจที่จะทำอะไรต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้อันนี้มันบีบบังคับมันเป็นล็อกตัวเองไปการปฏิบัติต้องให้เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติที่เราเป็นนั่นแหละธรรมชาติมันเป็นยังไงก็ไปตามธรรมชาติใช่ไหมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช่ไหมปวดก็ไปขับถ่ายแค่นี้ทำจิตแค่ประมาณนี้พอได้ไหมหรือว่าถ้าพูดไปเขาพูดแบบหยาบๆก็ว่าทำแบบโง่ๆทำตัวให้มันโง่ๆอะไรมันรู้ไงก็รู้แบบโง่ๆซื่อๆกันแหละแบบไม่ไปคิดต่อคนฉลาดมันจะคิดใช่ไหมแต่คนโง่ไม่คิดอะไรทำแบบอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนมั่งลองๆถ้าปฏิบัตินะแต่ถ้าอยู่ในสังคมโยมก็ทำไปเถอะก็จะต้องใช้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมจำเป็นจะต้องปรับเล็กๆน้อยแต่ถ้าเมื่อไรปฏิบัติก็ทำแบบโง่ๆเซ่อแล้วโยมจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคลายความเครียดไปสมองเบาๆเฉยๆมันเป็นตัวนี้นะแล้วคนที่คิดว่าตัวเองโง่นี่เริ่มฉลาดแล้วแต่คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดนี่ก็เริ่มโง่แล้วลองสังเกตตัวเราก็ได้มันฉลาดแล้วยึดโยมเหมือนมีสมาธิมันก็ยึดก็เริ่มเป็นปัญหาฉะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยบอกว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งอ้าวทำไมสมาธิเป็นเหตุของทุกข์สมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เพราะความที่เข้าไปยึดง่ายนี่ไงยึดสมาธิเป็นทุกข์ตลอดเลยมันจะเจออะไรที่ถูกไม่ถูกแล้วถ้ายังไม่ขึ้นอริยบุคคลเนี่ยมันก็เสื่อมได้แต่พอสมาธิเสื่อมมันก็อยากจะได้อีกแล้วไอ้ตัวอยากไปจี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เลยนั่นแหละทุกข์มากเลยเป็นสมุทัยจริงเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนเนี่ยอยากจะบอกว่าสุดยอดแล้วโยมมาเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยต้องอนุโมทนาดีใจด้วยอาตมาก็เป็นศิษย์รุ่นพี่ก็แล้วกันเนาะมาบอกแนะนำต่อเพราะฉะนั้นท่านสอนยังไงสอนให้ทำสงบในเบื้องต้นนะวิธีการทำสงบก็สติปัฏฐานเมื่อสงบแล้วก็ให้รู้สงบมันจะสงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่ความสงบคือหยุดคิดนั่นเองสมาธิคือหยุดคิดจิตหยุดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิถ้าหยุดได้นานขึ้นมันก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง5นาที10นาที20นาที30นาทีถ้าหยุดคิดได้ถึง20ถึง30นาทีก็ถือว่าอุปจารสมาธินี่ขั้นที่2พอถึงตรงนี้ได้เนี่ยจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบมันถึงจะนิ่งตรงนี้แต่กายก็ยังไม่นิ่งหรอกแต่จิตนิ่งแต่เรานึกเอาเราคิดเนี่ยไอ้จิตเนี่ยโอ้โหมันจะทำไงมันนิ่งอะไม่เคยอยู่เลยใช่ไหมแต่กายที่น่าจะนิ่งนะเอาลองนั่งนิ่งๆเอาเราสังเกตกายนิ่งไหมเหมือนจะนิ่งเนาะไอ้นิ่งแล้วนี่นะนิ่งไหมแต่จิตจะวิ่งอย่างจิตไปโน่นไปดีไปนี่แต่กายมันนิ่งอันเนี้ยนะแต่กายไม่นิ่งรับประกันได้เลยยังไงก็ไม่นิ่งคนนิ่งคือคนตายใช่ไหมเพราะมันหายใจอะโยมมันจะนิ่งได้ไงมันเข้าออกเนี่ยมันก็เพิ่มเลยแหละพอเพิ่มท้องก็เพิ่มหน้าอกมันก็เพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นกายไม่นิ่งนะแต่จิตมันจะนิ่งรู้การเคลื่อนไหวตรงนี้ได้จนกระทั่งสุดท้ายมันนิ่งนิ่งสุดทุกทางมันก็เรียกว่าเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นเข้าฌานที่หนึ่งเกิดเอกคตาจิตจะเป็นหนึ่งตั้งมั่นกายกับใจไปรวมกันเป็นดวงเด่นเฉยแล้วก็ว่างๆเฉยๆอยู่อย่างนั้นจิตเดิมเขาเป็นอย่างนั้นจิตเดิมเราเนี่ยจะประพัดสอนจะไม่ทำอะไรจะเป็นจิตที่ดีมากจะเหมือนนึกว่าเป็นจิตของพรหมเลยนะเพราะว่ามนุษย์ที่มาเกิดมาในยุคแรกของมนุษย์เนี่ยมาจากพัสราพรหมพรหมชนิดหนึ่งเป็นพรหมชั้นหนึ่งอัปัตตลานั่นแหละชื่อเขาบอกไว้อายมไปลองไปค้นหาดูมันจะมีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเข้าใจเท่านิดเดียวแล้วเราค่อยๆทำเนี่ยเราจะเริ่มพอเข้าใจแล้วมันคลายง่ายมากแต่เพราะว่าเราไปบีบคั้นตัวเองเวลาทำต้องนิ่งต้องว่างโดนบังคับอยู่เรื่อยเลยมันก็ไม่เคยให้ไปตรงนั้นแล้วเราอยากจะได้อยากจะสงบมันไม่สงบโยมแต่แค่เรารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอ้าวหยุดคิดไปเฉยเลยก็สงบสงบเป็นตรงนั้นเมื่อสงบปุ๊บกำหนดรู้เลยกายสงบใจสงบแล้วปล่อยเลยแล้วก็สังเกตจิตไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ
แต่นานแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อออกจากความสงบปุ๊บจิตตรงนี้สำคัญมากเราทิ้งไปเยอะเลยจิตคุ้นกับการงานจิตที่ออกจากสมาธินี่จะเป็นจิตที่เป็นกลางอยากไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองมันจะกลางๆเฉยๆอยู่จะคิดอะไรก็ยังไม่ค่อยจะมากตรงนี้ก็เริ่มคิดคือออกจากสงบก็เริ่มคิดไงแต่ถ้าหยุดคิดคือสงบเพราะฉะนั้นมาเริ่มคิดตรงนี้เราแย่งมันคิดท่านบอกเอามาพิจารณาผมก็เล็บผนังนี่แหละตอนบวชอุปัชฌาย์ให้กรรมฐาน5หรือเปล่าให้ไหมท่านบอกเกศาโลมานขาทันตาตะโจหรือเปล่าบอกนะท่านบอกถือว่าใช่ถ้าไม่บอกโดนปรับอาบัติพระพุทธเจ้าให้มาอันเนี้ยเราลองคิดดูสิสมัยคนจะบวชจะต้องรับกรรมฐานนี้เอ๊ะมันเพราะอะไรมันสำเร็จตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมทำไมต้องทำตัวนี้เพราะเรายึดผิดนี่ไงเราหลงเข้าใจผิดว่าตัวนี้เป็นตัวเราแล้วเราหลงเข้าใจผิดว่าผมต้องสวยใช่ไหมเล็บต้องสวยฟันต้องสวยไม่งั้นไม่สวยก็ไปดัดมันยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยต้องสวยมากเครื่องสมางก็ทั่วโลกก็เกิดขึ้นมาจากเพราะหนังต้องสวยนี่ไงนี่เราเข้าใจผิดใช่ไหมเราก็ลองมาพิจารณาตามความเป็นจริงก็ดูสิว่าหนังมันเป็นไงมันหุ้มร่างกายเราเป็นผืนเดียวต่อกันเป็นแบบเนี้ยถ้าลองไม่อาบน้ำสัก5วัน7วันเป็นไงธรรมชาติมันก็จะเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นพิธีตัวกระพกเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นจะเห็นชัดเพราะสัตว์มันไม่เคยไปอาบน้ำเนี่ยเราจะเข้าใจตรงนี้หรือสภาวะจริงๆแล้วพอเรารู้ตรงนี้ได้เราก็จะเห็นอ๋อทุกคนเป็นอย่างนี้จริงมีก็เหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างใครใช่ไหมเราต้องเกิดมาเป็นขี้ข้ารักษากายเราอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดอีกทำแล้วก็เดี๋ยวก็เหม็นอีกแล้วใช่ไหมก็เลยสบู่ก็ต้องหอมหอมไม่พอเช็ดตัวเสร็จก็ต้องทาแป้งหอมทาผมก็ต้องหอมใช่ปะดังนั้นยังไม่พอแล้วแป้งยังไม่หอมพอเอาใส่น้ำหอมยังเกลียดนะเราไปยึดพวกนี้ไว้หมดเลยกลิ่นพวกนี้ต่างๆดังนั้นถ้าลองธรรมชาติเนี่ยเราจะเข้าใจเลยพอเริ่มเข้าใจมันคลายความยึดมั่นในตัวเรามันคลายไปที่เราพิจารณาเห็นไปนี่แหละแล้วก็จะสะสมหยอดกระปุกไว้เหมือนกับเราหยอดทำบุญทุกวันวันละบาทนี่แหละหยอดไปเรื่อยๆๆหนักๆเข้ามันก็เต็มขึ้นมาพอมันเต็มปุ๊บเราจะเห็นสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องคิดมันจะปรากฏลงมาเลยนะแต่ว่าบนพื้นฐานของความคิดไว้ได้ไหมได้คิดพิจารณาไปเลยว่าอะไรมันเที่ยงในกายเราเนี้ยมีอะไรมั่งมันเที่ยงอยู่กับที่มั่งมันก็เปลี่ยนเลยเนาะถ้าเราตั้งแต่เกิดมาแล้วมันเที่ยงแล้วก็โยมไม่โตอยู่เท่าไหร่เท่านั้นมันเที่ยงอ่ะใช่ไหมนี่ความไม่เที่ยงก็มีผลดีตรงนี้ที่ทำให้เราต้องโตพอโตมาแล้วโอ้โหอยากตอนเด็กๆอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะอยากจะโตเร็วๆแต่พอโตเสร็จแล้วเป็นไงวะมันอยากจะเที่ยงแล้วตอนนี้ไม่อยากเลยต่อไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงมันไปเราไปแก่ตอนนี้ไม่ถูกใจอีกแล้วมันก็เลยเป็นตรงนี้ไงฉะนั้นเราดูความไม่เที่ยงก็ได้แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะมันแปรปรวนมันก็คือทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนในสภาพนั้นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องศึกหลอต้องไปตามกาลเวลาแล้วสิ่งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ด้วยแล้วขอไปแปรปรวนคือไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดเนาะเพราะยึดของไม่มีไงยึดของที่มันแปรปรวนไม่เที่ยงยึดของที่มันทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็ยึดผิดนะเนี่ยเราพิจารณาค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆมันจะเก็บสะสมแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นพัฒนาขึ้นมานี่เรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตอย่างนี้แหละพัฒนาจนมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจนที่สุดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันก็เกิดปรากฏขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดในขณะนั้นปรากฏขึ้นมาเห็นเลยอ๋อเป็นสภาวะนี้บางคนเห็นเส้นผมบนศีรษะเส้นเดียวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็หล่นชึบแล้วบางทีขึ้นใหม่เป็นสีขาวเลยก็มีอันนั้นในสภาวะนั้นเราจะเข้าใจตรงนั้นเองเราจะรู้ได้ว่าจะไม่เหมือนกันจะปรากฏยังไงมันก็จะปรากฏตามนั้นแต่ทำให้เราเข้าใจได้เพราะนั้นตรงเนี้ยถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วมันจะพูดกับมันก็จะย้อนกันนิดนึงมันเหมือนกับส่วนกระแสโลกทำอะไรต้องได้อย่างนั้นทำอะไรต้องได้ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้น
เป็นเหตุอยู่แต่ทางธรรมเนี่ยทำแล้วมันหมดไปทำแล้วมันหายไปเพราะเรามีอยู่เยอะไงทำไงที่จะไม่ให้มันหายไปให้มันหมดไปงั้นพระเจ้าจะแสดงธรรมพระองค์จะแสดงเกี่ยวกับอนุปุพพิกถาก็จะพูดถึงเรื่องของทานก่อนทานนี่เป็นการให้เป็นการเสียสละคนเราเนี่ยถ้าไม่เสียสละได้เนี่ยจิตมันจะตนีถ้าเสียสละได้ให้ทานได้มันทำลายความตนีแล้วความตนีเป็นเหตุให้เกิดอะไรความโลภโยมอยากจะได้แล้วก็งกแล้วก็หวงแหนไม่ให้แล้วก็กันท่ามันผ่านอะไรเป็นครับเป็นแพ็กเกจเลยนะพวกนี้มีบริวารเยอะเห็นไหมพอเราให้ไม่ได้ตอนนั้นนะโอ้โหมันมีหลายอย่างตามมาหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราให้ได้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเสียสละได้แล้วไอ้ตัวนี้จะค่อยๆทำลายความตนีแล้วก็ทำลายความโลภไปได้จะค่อยๆไอ้โลภนี่เป็นตัวปัญหานะเพราะโลภใช่ไหมโลภเป็นกิเลสถูกไหมเพราะโลภจึงอยากได้แล้วอยากได้แล้วไม่ได้เป็นไงก็โกรธก็เป็นกิเลสถ้าอยากได้มาได้มาแล้วก็กลัวหายไปอีกก็หลงก็เป็นกิเลสโดนหมดเลยโยมหนีไม่ออกเลยนะสรุปแล้วกิเลสไม่ใช่ของใครนะอย่าไปรังเกียจมันมันอยู่กับเรานี่แหละแนบสนิทแน่นมากเลยฝังลึกอยู่ในอนุสัยเลยมันมีทั้งสามชั้นนะกิเลสก็ว่ามีกิเลสที่เกิดจากข้างนอกแล้วก็อนุสัยกิเลสนี่มันกรองลงไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็กรองลึกลงไปอีกก็เรียกว่าอาสวะกิเลสอันนั้นอยู่ในเยื่อในกระดูกต้องผ่านกระดูกแข็งๆไปก็เรียกว่าจิตสำนึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วรู้ได้เห็นได้อันนี้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกก็คืออนุสัยลงมาอยู่ใต้สำนึกตรงนี้ต้องใช้พูดแบบทิ่มแทงพูดเสียดสีทิ่มแทงก็จะหลุดออกมาได้หรือบางทีแกล้งด่าปุ๊บเนี่ยอ้าวแสดงออกมาเลยอันนี้ก็เรียกอนุสัยแต่สุดท้ายก็เรียกว่าอาสวะกิเลสก็กรองลงมาอีกอยู่ในเยื่อในกระดูกอันนี้เป็นจิตไร้สำนึกจิตนี้ต้องใช้ความกลัวสุดขีดโมโหสุดขีดเรียกว่าตกใจสุดขีดมันจะออกมามันจะดันออกมาแบบลักษณะนั้นจะมีกำลังเยอะนะคนเรามีกำลังภายในเพราะนั้นครูบาอาจารย์ถึงได้บอกว่าพระต้องเข้าป่านั่นนะป่านั่นนะป่าชัดป่าช้าเรือนว่างเป็นที่อยู่ของพระภิกษุคือไปให้มันกลัวนะโยมบางคนไปเจอเสือนี่ได้กรรมฐานเลยความกลัวเนี่ยมันกลัวมากๆบางทีมันตกใจปุ๊บเนี่ยมันกำหนดเข้ามาปุ๊บเกิดพลังขึ้นมาเลยจิตรวมปุ๊บเป็นสมาธิแล้วก็มีกำลังเยอะได้เพราะฉะนั้นในประชาก็เหมือนกันมันก็ดูน่ากลัวแต่มันเงียบดีแล้วเราก็จะรู้เลยว่าต้องลองไปดูว่าผีมันไม่หลอกจริงๆโยมผีมีไหมมีแต่ผีไม่หลอกคนมันหลอกค่ะจริงๆคนเนี่ยหลอกโยมเคยฟังเรื่องผีมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาเล่าไปแล้วก็อยากฟังก็อยากฟังกลัวก็กลัวเนาะเดี๋ยวเขาบอกระวังมันลอดล่องเงินมานะเราก็หนีบเลยตอนนี้ใช่ไหมหนึ่งแล้วนะสองเราไปดูในทีวีใช่ไหมดูในหนังจำได้ใครทำคนสร้างใช่ไหมก็คนนี่มันหลอกให้ผีหลอกแต่ผีตัวจริงมันไม่หลอกโผล่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ทำอะไรเลยไม่แสดงอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาเลยคิดว่าอยากจะพาโยมไปเห็นความจริงถ้าใครสนใจเดี๋ยวค่อยฟังข่าวกันแล้วกันจะประกาศทางทีวีจะพาโยมไปประชาปฏิบัติประชาดีไหมหลวงพ่อสนองท่านเคยพาไปนะประชาที่หนองไผ่ที่ท่านเคยเข้าก็พาโยมไปพอไปถึงที่ก็อ้าวโยมเลือกเอาเลยหลุมใครหลุมมันดีไหมจริงๆถ้าไปตอนโพเพลใกล้ๆจะค่ำเนี่ยความรู้สึกเหมือนจะกลัวใช่แต่พอบอกให้ไปปูเลยตรงไหนตรงไหนเลือกเอาก็ไปทำได้นะเพราะมันเป็นพื้นดินเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นอะไรแต่พอตื่นเช้ามาดิไอ้นั่นก็หลุมไอ้ตรงนั้นก็หลุมอีที่นี่คืนต่อมานอนไม่ได้แล้วโยม เห็นไหมสัญญาตัวนี้บันทึกเรียบร้อยมันจำปุ๊บมันกลัวเลยเนี่ยลองปิดไฟหมดดิข้างในลึกๆเนี่ยไม่มีใครกล้าเดินหรอกที่นี่เท่านั้นให้ไปอยู่คนเดียวไม่มีใครกล้าไปหรอกแต่กลางวันเราไม่กลัวล่ะแต่ตอนนี้ล่ะเอาไฟมันสว่างก็ไม่กลัวเนาะเนี่ยคนมันหลอกเราเนี่ยมันหลอกตัวเราแล้วหลอกตรงนี้จริงๆนะลองสังเกตให้ดีครับแล้วหลอกไว้ประชนิดแบบฝังแน่นจับใจเลย ไม่ได้อะไรก็เป็นไปหมดเลยมันแปลกนะ
นี่คือจิตที่มันทำการชนิดที่เราเข้าไม่ถึงตรงนี้นิดเดียวเองโยมนั้นฝึกสติเข้าไปเรื่อยๆโยมจะค่อยๆพัฒนาความรู้ตรงนี้มันจะค่อยๆออกมาเองค่อยๆออกมารู้เข้าใจพัฒนาขึ้นต่อไปก็จะเลิกกลัวได้พอเลิกกลัวก็ไม่เป็นอสุรกายแล้วอสุรกายขี้กลัวใช่ไหมในที่สุดแล้วก็ไม่กลัวตายได้เราจะรู้เลยว่าความตายก็เปลี่ยนชุดเท่านั้นเองเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าตายจริงอันนั้นสุดยอดคนที่ตายจริงคือไม่เกิดแล้วก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทานเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราจะทำให้เราเข้ามาถึงตรงนี้ได้แต่เราก็ให้ทานกันแบบไม่เข้าใจให้ไปแล้วเป็นไงให้ไปแล้วก็ขอทำบุญ20บาทจะคูณถูกวันที่หนึ่งเหรอค่ากำไรเกินควรไหมโยมเกินไหมนี่แหละพุทธพาณิชย์ตัวจริงอย่าไปว่าวัดเขาพุทธพาณิชย์นะวัดนี่เขามีวัตถุมงคลเขาแลกเปลี่ยนนะทำบุญไงแต่นี่เราอะไร20เอารางวัลที่หนึ่งเนี่ยโหเยอะไปหน่อยนี่ผิดใช่ไหมทำและปรารถนาอันทำเพื่อละความโลภไม่ใช่ทำให้เกิดความโลภสังเกตได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้มันความโลภมันเกิดอ่ะพอได้โอ้โหตัวเดียวเองไอ้ตัวนี้แหละสำคัญถ้ามันไอ้ตัวเดียวเนี่ยมันจะมาเนี่ยตรงนี้โอ้โหอีกหลายงวดแล้วก็ถูกยากนะคนเราก็เรามาหวังลมแรงตรงนี้เองก็เลยทำให้เป็นปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันจริงๆถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะประเทศไทยถ้าไม่เมากับไม่เล่นหวยนะโยมไม่จนหรอกทุกบ้านเลยอาตมากล้าพูดเลยมันเป็นเรื่องที่จะว่าเป็นกรรมก็เป็นมันมีอดีตกรรมกันมาเหมือนกันที่ทำให้เราต้องใช้ไปตรงนั้นแต่ว่ามันก็บนพื้นฐานของความเข้าใจความที่เราจะต้องมารู้ความจริงของโลกไงความจริงของกายของใจเราเนี่ยถ้าเรามารู้ได้มันก็จะเริ่มตรงนั้นจะละออกไปได้เรื่อยๆถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ยากมันยากมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวต้องทำให้มากเจริญสตินี่สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถด้วยตื่นมาให้รู้ตัวก็ทำได้เลยนั่นแหละก็เนี่ยที่ตัดมาที่เคยทำจะพิมพ์แจกมันมีกระดาษใบเดียวนี่แหละแล้วก็วิธีการทำแค่นี้ตื่นมาเราก็จะได้กราบพระ5ครั้งนี่ก็เรียกว่าอะไรบูชาบุคคลที่คนบูชาก็เป็นมงคลแหละเกิดมงคลสูตรไปอ่านดูแล้วก็อันนี้สองนโมแปลว่าน้อมน้อมใช่ไหมก็เป็นหนึ่งในบุญกิยาวัตถุ10มานโมเนี่ยน้อมน้อมผู้พูดอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญชนิดหนึ่งแค่อ่อนน้อมเนี่ยได้บุญแล้วจิตใจเราจะรู้สึกดีมันจะเย็นมันจะสงบมาเพราะนั้นบุญเป็นแปลว่าสุขสงบเย็นแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนี่ได้เลยอีกพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดโดยประการชนิดแหละนี่การให้พรเขาให้กันใช่ไหมพระราชทานโยมต้องจำให้ดีนะดังนั้นที่เราทำตรงนั้นก็เป็นพรอีกนะเป็นทั้งบุญทั้งพรแล้วแล้วก็ได้ศีลนะสมาทานศีลเรียบร้อยเข้าถึงใจสังคมด้วยแล้วก็มีให้ทานแล้วก็ภาวนาก็คือนั่งอยู่กับที่เราก็นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเหมือนกันเท้ามาศีรษะด้านหลังก่อนด้านข้างมาก็มาด้านหน้านึกขึ้นมาเสร็จก็หายใจเข้าปอดไป3รอบดูลมที่เข้าปอดแล้วก็หายใจเข้าท้องไป3รอบมาออกเข้าออกเข้า3รอบแค่นี้แหละโยมตื่นมาใช้เวลาประมาณ15นาทีในการทำแบบเนี้ยนี่คืออริยทรัพย์ที่เราควรจะได้ไปนะบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้แล้วก็ได้บุญได้พรได้ฐานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยนะง่ายๆแค่นี้เองงั้นตอนแรกทำไปแล้วแล้วตอนนี้ตัวมันเล็กไงก็เลยจะไปเปลี่ยนทำใหม่เลยไปส่งพอดีมีโยมเขามีศรัทธาอยากจะช่วยทำบ้างก็เลยให้เขาไปทำไปถามโรงพิมพ์ดูจะพิมพ์เป็นแบบไอ้ที่มันพับมันจะพับแล้วมันจะได้ใส่กระเป๋าไปติดตัวได้คือทำไม่ยากโยมของง่ายๆที่เราควรจะทำอย่างที่ถามไงว่ามาที่นี่แล้วพอกลับบ้านทำหรือเปล่าน้อยเนาะทำมั่งไม่ทำมั่งก็ยังดีไงแต่บางทีมันไม่ทำเลยก็มีเยอะเพราะว่ามันพอถึงบ้านแล้วมันมีอะไรต้องทำอะความเคยชินที่เราคุ้นชินที่กินมาเป็นประจำที่ทำประจำมันก็จะทำกันนะเคยคิดยังไงมันก็จะคิดอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็จะพูดไปทำนองนั้นเคยทำอะไรก็จะทำต้องสังเกตตั้งแต่ตื่นมาเราทำอะไรมันก็จะทำอยู่งั้นมันจะเปลี่ยนอะไรเป็นบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเคยชินตรงนี้ได้ก็ด้วยการเนี่ยลองมาเปลี่ยนแนวทาง
ลองวิธีการใช้วิธีทดลองทำอย่าไปตั้งใจก่อนลองทำแล้วมันมีผลยังไงถ้ามีผลดีทำต่อไปเนี่ยวิธีการแก้ไขง่ายๆแล้วก็ปรับตัวเราก็จะทำจริงๆจังๆทีเดียวมันไม่ให้หรอกโยมเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเลยโอ้เอาจริงเอาจังเลยอดนอนอดข้าวเอาเลยเรียบร้อยบางทีเพี้ยนไปเลยนะเพราะฉะนั้นทำพอดีแต่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองผลก็เกิดแล้วเวลามันจะเกิดนี่มันง่ายๆมันไม่ได้ยุ่งยากเอาโยมแต่ว่าอยู่ที่เราสะสมต่อเนื่องมาท่านกล่าวว่าเปรียบเทียบเหมือนกับการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับพายเรือทวนน้ำอะพอเราพายเรือทวนน้ำวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราพายกี่ชั่วโมงอะเอาสมมตินั่งสมาธิวันละชั่วโมงเนาะเราก็พายแค่1ชั่วโมงนะแล้วที่เหลืออีกมันก็ลอยเต้งๆลอยหลังไปถ้าเราไม่ประคองไว้มันก็ไปแล้วเราก็พายมาใหม่อีก1ชั่วโมงก็ลอยไปเหมือนขี้เมาเลยนะ919ถอยหลัง39ข้างหน้า19ข้างหลัง39อะก็ไม่ถึงสักทีเพราะนั้นวิธีการทำยังไงที่จะทำไปเรื่อยๆถึงไม่หยุดแต่ว่าประคองเอาไว้ประคองเอาไว้เราก็ไม่ถอยเยอะอ่ะเราจะไปในสุดก็ถึงจุดมุ่งหมายได้เพราะนั้นตรงนี้ต้องอันแรกที่บอกต้องทำก็คือการฐานต้องมีการเจตละแบ่งปันการเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความคิดให้ความรู้สึกที่ดีให้รอยยิ้มก็ใช่แล้วเห็นไหมอันที่บอกแล้วฝึกยิ้มที่หน้ากระจกลองไปทำนะอย่าเพิ่งเชื่อแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า1นาทีเท่านั้นนะแต่ก็อย่าน้อยกว่า1นาทีนะ1นาทีแล้วเอนโดฟินจะหลั่งแล้วหน้าตามันจะสดใสไม่ต้องแต่งหน้าเลยจะบอกให้ จริงๆอย่าไปลองอ่ะมันเป็นงานนี่เขาวิจัยมาแล้วนะหมอวิจัยมาก็เราก็ยังไม่ต้องเชื่อเหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็มาลองดูแล้ววิธีนี้ก็ใช้การปฏิบัติก็ได้โดยโยมถ้าโยมมองหน้ามองกระจกมองหน้าตัวเองนะแล้วยิ้มให้สดชื่นที่สุดเลยยิ้มเลย1นาทีปุ๊บมันจำติดตาไว้เลยแล้วเนี่ยเหมือนเพ่งกสิณแล้วเนี่ยแล้ววันหลังมาโยมก็นึกอย่างเงี้ยทุกวันแล้วพอเวลานั่งสมาธิโยมก็นึกถึงหน้าตัวเองกันนะแล้วก็ยิ้มอย่างนั้นนะนั่งยิ้มได้แต่อย่าให้ใครเห็นกันแล้วกันเดี๋ยวหาบ้าใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาตำหนิแล้วเราก็จะอารมณ์ไม่ดีอีกแล้วเราก็นั่งยิ้มของเราอยู่เนี่ยแล้วนึกถึงหน้าที่มันยิ้มจิตมันดีมากเลยสงบได้ง่ายๆด้วยกันอันนี้ของหลวงปู่อะไรนะอันนั้นมาลืมชื่อแต่ละทางอีสานถ้าเกิดมาเทศที่เนี้ยยิ้มเลยนั่งยิ้มนั่งนึกมองแล้วยิ้มเนี่ยยิ้มให้สดชื่นที่สุดเท่าที่เราจะทำมันเข้าไปปรับหมดเลยสภาพข้างในมันปรับความรู้สึกปรับเซลล์ในร่างกายเลยเยอะมากเหมือนกับวิธีการนี้มันหลอกสมองเราเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้สมองก็โดนหลอกเยอะนะแต่ก็หลอกในทางดีไงเนี่ยทำไปบ่อยๆไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรต่างๆมันเบาบางไปได้นะกับการที่เราพยายามทำสมาธิตั้งนานแล้วมันยังหงุดหงิดอยู่นั่นแหละโกรธก็ง่ายโกรธแรงกว่าเก่าด้วยบางทีอันนี้คือต้องระวังนะจิตมันเริ่มละเอียดแล้วเนี่ยพอเวลามันเกิดสงบขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดก็เรียกว่าเป็นพลังงานแต่นี้พลังงานนี้ถ้ายังไม่ถูกใช้ในทางที่ถูกมันจะเกิดตีกลับเหมือนกันเวลาโกรธก็โกรธแรงเวลาโลภก็โลภแรงจะเอาให้ได้ก็กลับก็สายเลยเวลาหลงก็หลงแรงๆใครมาแตะต้องไม่ได้เนี่ยสังเกตตรงนี้แต่ถ้าเราตั้งสติไว้ดีเห็นไหมถ้าสมาธิเกิดตัวรักษาสมาธิคือสติถ้าเราทำสติต้องต่อเนื่องไว้เมื่อเกิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสพยายามทำสติให้รู้เลยหรือว่ามันอยู่ไม่อยู่กำหนดรู้กายใจแล้วก็สังเกตไว้ตรงนี้พลิกนิดเดียวเลยนะวิกฤตจะเป็นโอกาสทันทีได้ปัญญาขึ้นมาเลยเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ง่ายแล้วก็จะละความโกรธความโลภความหลงได้ง่ายๆตรงนี้เองต้องให้มันเห็นไงมันเห็นตัวมันโผล่มาอย่างนี้ปุ๊บเรากำหนดรู้แล้วปล่อยเลยตรงนี้แหละจะปล่อยหมดไม่หมดช่างมันไม่เป็นไรไม่ไหวก็ทันมั่งไม่ทันมั่งไม่เป็นไรแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปมันจะค่อยๆคลายไปจนกระทั่งหมดได้นะโยมยากไหมไม่ยากเนาะฉะนั้นฐานคือการให้เป็นการเสียสละเนี่ยก็จำเป็นจะต้องทำไปพร้อมกันมันเป็นเสบียงที่เราต้องไปงั้นถ้าเราให้ทานได้แล้วเนี่ยมันทำลายความตนีได้จิตใจมันจะเริ่มอ่อนโยนลงไปได้แล้วการให้ทานมีอยู่3แบบมีอยู่3ระบบด้วยกันองค์ประกอบนะ1คือผู้ให้นี่ถูกต้องหมดเลยผู้เสียสละได้นี่คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้ที่อยู่สูงกว่า
มีจิตที่ให้ได้ก็ไม่ธรรมดาสองเป็นวัตถุทานวัตถุที่เราจะให้ทานก็เป็นปัจจัย4อย่างนี้ใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นความจำเป็นของมนุษย์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์ที่เราได้มาด้วยน้ำมือการเงินแรงงานของเราไม่ได้ไปโกงไปอะไรใครเข้ามาเนี่ยถือว่าวัตถุบริสุทธิ์อันที่3คือผู้รับผู้รับนี่ก็แบ่งไปตามประเภทเหมือนกันเยอะของผู้รับนี่มีเยอะหลายระดับถ้าเคยกล่าวว่าให้กับสัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งไม่เท่ากับให้สัตว์2เท้า1ครั้งให้กับสัตว์2เท้า100ครั้งไม่เท่ากับสัตว์4เท้า1ครั้งสัตว์4เท้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุพพลภาพ1ครั้งคนทุพพลภาพ100ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนที่มีมือดีตีนดีแบบนี้ธรรมดาเนี่ย1ครั้งก็คานแล้วเนาะก็มือดีตีนดีไปให้ทำไมมาหากินได้เนี่ยให้คนพิการมันต้องให้ใช่ไหมแต่ถ้าเราถอยไปอดีตกรรมเราจะรู้เลยว่าที่พิการเพราะอะไรเพราะทำกรรมมาไปเบียดเบียนสัตว์ไปฆ่าสัตว์ไปเยอะก็กรรมที่นี่มาส่งผลให้เราเป็นอย่างนั้นแต่คนที่มือดีตีนดีในรูปร่างสมบูรณ์เนี้ยนี่คือรักษาศีลมาเห็นไหมมันมีเหตุตรงนี้ต่างกันเพราะนั้นเขารักษาศีลมาแต่วันนี้เขาหิวเขาไม่มีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยพอเขาอิ่มเนี่ยเขาจะไปทำความดีได้เยอะมากเหมือนกันนะพอเขามือตีเขาดีแต่คนพิการเนี่ยให้เขาก็ได้แค่อิ่มไปใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีพัฒนาการขึ้นมาแล้วนะคนไม่ยอมแพ้คนขาไม่มีแขนไม่มีเลยดังมากเลยชื่ออะไรโยใครรู้จักมั้งนิกกี้แขนไม่มีขาเป็นฝรั่งฮะไม่มีขาไม่มีแขนแต่สู้ชีวิตจนโด่งดังทุกวันนี้ไปที่ไหนไปพูดให้กำลังใจเยอะมากก็ถือว่านี่ไงเขาไม่มีเนี่ยเขาจะทำไงอยู่ๆเขาตามตัวปล่อยปุ๊บล้มลงไปเลยแล้วก็บอกเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องล้มเป็นทั้งนั้นแหละแต่ล้มแล้วฉันจะลุกยังไงฉันก็นั่งคิดโอ้ฉันคงลุกไม่ได้เพราะแขนก็ไม่มีขาก็ไม่มีมันจะลุกยังไงแต่ฉันก็พยายามอีกเป็นร้อยๆครั้งในที่สุดฉันก็ลุกได้แบบนี้เขาก็แสดงให้ดูขยับจึ๊บนี่ไงก็ลุกขึ้นมายืนได้คนก็ตบมือก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่คิดว่าล้มแล้วไปทุกข์อยู่กับมันถูกไหมล้มแล้วเราก็ยืนชีวิตนี้คือละครโลกิยะคือโลกนี้มันเป็นละครจริงๆก็แสดงไปใช่ไหมบทนี้มันพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรไปแต่งตัวใหม่เข้าหลังฉากไว้ก่อนออกมาแสดงใหม่ก็ได้แต่เราคิดไม่ได้เพราะอิทธิพลของความครอบงำของจิตเนี่ยแรงมากมันยึดมั่นถือมั่นนี่ไงเพราะสังคมเดี๋ยวเขาว่ามันคิดว่ามันน่าจะแล้วเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราไปวิตกกังวลในเรื่องนี้คิดแทนไปก็มีเยอะมากแล้วความคิดพวกนี้พอมีแล้วไงรู้ป่ะมันหยุดไม่ได้มันจะเกิดไปหมดมีอะไรก็จะคิดไปละคิดไปละคิดระแวงระวังกลัววิตกกังวลไปเรื่อยเลยเพราะนั้นแต่ตรงนี้ทำยังไงที่เราจะต้องฝึกสติเท่านั้นนะฝึกสติมาแล้วมันจะเริ่มคลายพวกนี้ไปเองเราจะรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนคิดไว้บ้างหรือเปล่ารู้ไหมว่าตายแล้วจะไปไหนไม่รู้เลยกลัวตายเนาะใช่ไหมแล้วเราเกิดมาทำไมเนี่ยเขาก็บอกเกิดมาใช้กรรมทำไมต้องมาใช้ตอนนี้ก็คือจริงๆกรรมมันติดมากับสัญญาเมมโมรีเรานี่แหละทั้งดีและไม่ดีแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะมาสร้างบารมีนี่แหละบารมี10นี่แหละบารมีเพื่อการพ้นทุกข์เลยตรงๆเลยแล้วทุกคนทุกท่านเนี่ยอธิษฐานมาแล้วพระนิพพานบอกให้เลยอธิษฐานมาแล้วสิ่งนี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะแล้วโลกมนุษย์นี่เท่านั้นเป็นโลกที่อยู่กลางๆนะโลกอยู่กลางๆฮะมันจะไปสูงก็ได้จะลงต่ำก็ได้แต่สำเร็จอยู่ที่โลกมนุษย์ไม่ค่อยมีที่สำเร็จบนเทวดานะจะสำเร็จอีกชั้นก็คือชั้นพรหมนุ่นระดับของผมชั้นสูงขึ้นไปมี มีสองชั้นของพรหมนั่นแหละมาลืมชื่อก็คือจะไปขึ้นไปสำเร็จที่นู่นได้นาคามีพรหมนี่แหละแต่แล้วในโลกมนุษย์นี่แหละที่จะมาสร้างพระพุทธเจ้ามาสร้างบารมีก็ที่โลกมนุษย์นะเกิดเป็นพระโพธิสัตว์สัตว์ต่างๆก็ที่โลกมนุษย์อีกเหมือนกันแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์มามากมายที่จะมาสร้างบารมีนั้นบารมีคือภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแล้วก็สร้างบารมี10ขึ้นมาก็มีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีสัจจะปัญญาบารมีก็ต้องวิริยะก่อนวิริยะบารมี
กิดขันตินี่โยมก็มีวิริยะมีขันติกันเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีสัจจะจริงใจที่จะทำตั้งใจทำก็ทำแล้วก็มีอธิษฐานว่าเราจะไปพ้นทุกข์ไปนิพพานแน่จิตก็ตั้งมั่นอยู่นะใช่ไหมเพราะการปฏิบัติเช่นนี้มันไปตรงนั้นแล้วทำไปแล้วมันก็เกิดจิตที่อ่อนโยนจิตเย็นขึ้นมาก็เป็นเมตตาบารมีเสร็จแล้วสุดท้ายก็คืออุเบกขามีเบรกแล้วอะไรเกิดขึ้นมาอารมณ์อะไรขึ้นมาก็มีเบรกแล้วอุเบกขาเกิดเนี่ยมันจะเบรกได้หมดเลยถือว่าเบรกที่ขาใช่ไหมอุเบกขาไงใช่ป่ะเบรกปุ๊บหยุดเลยเนี่ยเพราะว่าถามว่าพระอรหันต์โกรธไหมโกรธมีใครถามหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่เคยโกรธไหมโกรธแต่ไม่เอาท่านว่าอย่างนั้นคือรู้ได้กระทบมันต้องรู้ได้แต่รู้ปุ๊บมันดับเร็วไงใช่ไหมอย่างถ้าเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยปุถุชนหรือว่าคนที่อารมณ์แรงๆด้วยเนี่ยมันโกรธผูกปีนะบางคนไม่เผาผีเลยนะใช่ไหมมันโกรธกันนานนะเจอหน้ามาแล้วก็โกรธอีกทำยังไงจะโกรธน้อยลงแต่พอมาฝึกนี้เดี๋ยวโยมสังเกตดูได้จะเริ่มน้อยลงน้อยลงอาตมาเคยใช้พิสูจน์กับพลังคนหนึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเขาเป็นพระของวัดสังฆทานนี่แหละทำงานอยู่ที่หลวงพิมพ์ด้วยกันมาก่อนอาตมาก็รู้นิสัยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีระบบเขามีสเต็ปเวลาไหนทำอะไรเป็นเวลาเขาเลยแล้วถ้าเราไม่บอกเขาไม่นัดไม่อะไรเขาเนี่ยก็เข้าไปยุ่งเขาไม่ได้นะชีวิตเขาฝรั่งเขาจะทำระบบของเขาไปอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวอย่างเขาเนี่ยเขาคือเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเนี่ยศีลเขามีศีลตรงนี้ไงคือเอาตัวรอดจะดูแต่ตัวเองไม่ไปเบียดเบียนแม้กระทั่งพ่อแม่พออายุ17นี่ก็ถีบออกจากบ้านตัวเองต้องมาเลี้ยงตัวเองรัฐบาลเลี้ยงครึ่งหนึ่งที่เหลือเราหาเอาก็ถือว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งที่เรามองข้ามคนไทยนี่กลัวการเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่กลับเห็นแก่ได้เสร็จเลยใช่ไหมไอ้ตัวนี้เสร็จเลยนะแต่จริงๆโบราณเขาพูดไว้เต็มเรามาสายย่อมาย่อเขาหมดเลยโบราณเขาบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปใช่ไหมอย่าเห็นแก่ตัวเองมากเกินไปเห็นกับส่วนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอตอนหลังมาเราใช้สั้นนะก็เหลือเห็นแก่ตัวก็เลยกลัวไม่กล้าเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นแต่เราไม่กล้าเพราะว่าต้องสร้างภาพเพราะสังคมเราอยู่กับสังคมเนี่ยเราทำตัวเงินก็ไม่ได้แต่อย่างฝรั่งเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวคือเอาตัวรอดคนไทยไม่เห็นแก่ตัวเลยใช่ไหมขนาดมีลูกมีเมียแล้วก็ยังพ่อแม่อยู่อะใช่ป่ะเดือดร้อนพ่อแม่ตลอดเวลาเนี่ยตรงเนี้ยแต่ของเขาไม่มีเลยนะออกจากบ้านแล้วนี่จะมาเยี่ยมบ้านนี่ต้องล่วงหน้าบอกด้วยจะมาพักปุ๊บจะกินอาหารอะไรต้องจ่ายให้ก็ถือว่ารู้จักการบริหารการเงินไงเอาตัวเองรอดได้ถือว่าก็เข้มแข็งนะเศรษฐกิจเรียกว่ายั่งยืนได้ตอนนี้อย่างที่ท่านมาพูดเมื่อกี้นี่คือพลังเนี่ยเราก็จะลองเขาไงว่าอารมณ์เขาตอนนี้เขาได้แค่ไหนสภาวะก็เรียกว่าสอบอารมณ์มาแหละพอรู้แล้วเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องลงมาเรียนเขาจะเรียนภาษาไทยทุกวันนะเขาเรียนเองด้วยมีหนังสือมาอ่านแล้วก็เขียนด้วยเขาเรียนเขาทุกวันวันหนึ่งชั่วโมงแล้วเรารู้ว่าณเวลานี้เขาจะต้องไปแล้วพอใกล้ๆเวลาปุ๊บเราก็ไปถามแกล้งๆไปถามเฮ้ยอันนี้อะไรอยู่ฉันแปลไม่ออกมันแปลว่าอะไรก็ว่าไงว่า no this is my learning time เวลานี้เวลาเรียนของฉันแล้วไม่เอาเข้าไปปึ๊ดเลยจุ๊บๆๆสักครึ่งชั่วโมงกลับมามาถึงก็น้ำตาคออาจารย์ฝรั่งไม่ดีเลยฝรั่งโกรธแล้วขอเข้ามาด้วยบอกโอเคอยู่คิดได้ใช้ได้แล้วครึ่งชั่วโมงแล้วโยรอบแรกแล้วก็ทิ้งไปอีก 2-3 วันปล่อยให้สบายสบายไปถึงเวลาเอาใหม่ทีนี้ก็มาถามอีกแบบเนี้ยเขาก็ออกอาการอีกแบบนั้นเหมือนเดิมเขาก็ไปปึ๊ดเลยเขาก็ไปเรียนเขาเสร็จเที่ยวนี้โยมเหลือ15นาทีเขากลับมาตอนแรกครึ่งชั่วโมงนะเที่ยวนี้15นาทีเขากลับมาเลยก็มาอีกแล้วอาจารย์คนหลังไม่ดีเลยโกรธอีกแล้วแล้วก็โอเคอนุโมทนาเขาก็งงเหมือนกันทำไมโอเคแต่เราไม่พูดอะไร อีกสัก 3-4 วันมาใหม่จะมาเอาอย่างเก่าอีกก็ไปเข้าไปเขาก็ออกอาการแต่เสร็จแล้วเที่ยวนี้ไป5นาทีโยมกลับมาเลยบอกโอเคอยู่ผ่านแล้วต่อไปนี้ความโกรธของอยู่เนี่ยมันจะแทบจะเรียกว่าน้อยมากแล้วจะไม่เกิดอีกต่อไปโยมอยู่สามารถดับความโกรธได้
ไปปุ๊บแล้วกลับมาภายใน5นาทีนี่คือสติมันอยู่มากขึ้นไงแล้วเขาก็น่ารักมากฝรั่งคนนี้ชื่อท่านแฟรงค์แต่ตอนนี้มรณภาพไปแล้วสู้กับมะเร็งได้แบบไม่ต้องใช้อะไรก็ถือว่าเขาก็ใจเขาใช้ได้นะมาจากอเมริกาแล้วก็มาที่ประเทศไทยเรามาฝึกฝนเขาทำได้ดีแล้วก็มีการสอนช่วยสอนได้ดีด้วยคือฝรั่งเนี่ยพอรู้เนี่ยมันก็มีหลักเขาอยู่แล้วของเขาขาดเรื่องทานเท่านั้นเองการให้แต่เรื่องของศีลเขามีเห็นไหมเห็นกับตัวเองไม่ให้ไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลคือเจตนาไม่เบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นใช่ไหมด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขามีอยู่ตัวเนี้ยพอมาปุ๊บเขาจะขอเรียนกรรมฐานอย่างเดียวจะเอาแก่นเลยดังนั้นเมื่อทานไม่ให้เนี่ยศีลมีเนี่ยเข้าถึงได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจิตเนี่ยยังจะมีอาการเขาเรียกว่าทิฏฐิตัวยึดมั่นอยู่เยอะเขาเป็นระบบการที่เป็นระบบนี่แหละมันยึดระบบพอยึดระบบแล้วมันจะเป็นตัวนี้แหละแต่คนไทยก็ชิวๆมากเกินไปอะไรก็ได้คนไทยจะเป็นงั้นไม่ค่อยเข้าระบบฟรีสไตล์มากจึงเป็นประเทศที่ทั่วโลกอยากมาอยู่มากที่สุดประเทศไทยอาหารกินกัน24ชั่วโมงเพราะไม่มีที่ไหนในโลกสุดยอดนะโยมอย่าไปเบื่อซะก่อนจริงๆถ้าอยากให้ใครที่ว่าเมืองไทยนะแล้วมาอยากจะชวนไปต่างประเทศสักหน่อยไปแต่ละประเทศไปดูเลยไปยุโรปอเมริกาไปเอเชียประเทศไหนก็ได้แล้วจะกลับมาจะรักเมืองไทยมากไม่มีที่ไหนน่าอยู่เหมือนเมืองไทยหรอกโยมการให้กันได้มีน้ำใจเนี่ยมีในประเทศไทยเท่านั้นนะที่มากที่สุดที่อื่นก็มีไม่มากน้อยฮะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยพาบิณฑบาตไม่ได้หรอกก็ไม่ให้หรอกก็ถือว่านั่นเป็นคนละอันกันเพราะนั้นเมืองไทยนี่แหละมีไม่มีก็ให้น้ำใจก็มีเพราะนั้นถึงได้บอกว่าวิธีการให้ก็คือตรงนี้ผู้ให้วัตถุทานแล้วก็ผู้รับตะเกียงมาเลี้ยงไว้อะไรใช่ไหมถึงตรงไหนถึงคนธรรมดาให้กับคนมีร่างกายแข็งแรงธรรมดา100ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนที่มีศีล5 1ครั้งให้กับศีล500ครั้งไม่เท่ากับศีล8 1ครั้งเห็นไหมโยมเพราะมีศีล8นั่นป่ะเขาก็เลยเอาอาหารมาถวายให้ได้กินฟรีใช่ป่ะถ้าไม่มีศีลเขาให้กินไหมต้องหากินเองใช่ป่ะนี่เพราะมีศีลนะอานิสงส์ศีลเลนะสุขติงันติจริงๆศีลเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์ก็มาถ้ารักษาไว้ดีๆแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นอรูปภาพของศีลนี่มหาศาลมหัศจรรย์มากแล้วตัวนี้เป็นตัวเดียวจริงๆในที่สุดแล้วการฝึกสติของมรรคมีองค์8เนี่ยมันฝึกสติด้วยความผิดชอบอย่างที่บอกอ่ะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลสมาธิปัญญาหรือว่าใช่มั้ยศีลสมาธิปัญญา3อย่างเนี้ยทำด้วยวิธีแค่นี้เองคือการรักษาศีลนั่นเองศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นใช่ไหมไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนะด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นเราใช้อะไรสำรวมระวังศีลคือการสำรวมระวังศีลและสังวรก็ใช้จิตที่มีสติมาระวังกายกับวาจาเราจะพูดก็คิดก่อนจะลงมือทำอะไรก็คิดก่อนคิดด้วยสติที่มีนี่ไงที่คุมสติรู้ตัวอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเมื่อทำอย่างนี้เรารักษาศีลอย่างนี้อยู่นี่คือบุญคือฝึกสติด้วยแล้วก็ศีลเราก็รักษาไว้ด้วยเป็นตัวสติที่เราสำรวมระวังเมื่อเราระวังกายกับวาจาเราอย่างเดียวมันจิตไม่ออกข้างนอกมันจะเลิกออกน้อยลงน้อยลงเราสำรวมแรกๆก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปมั่งมามั่งนั่นนะเข้ามันก็เริ่มได้แล้วมันโฟกัสหยุดในที่สุดพอเข้ามาอยู่กับกายเราสักระยะเดียวมันหยุดคิดชึบขึ้นมาเลยรู้อยู่เนี่ยสติรู้ตัวแต่ว่าไม่คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเห็นไหมฮะเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเกิดจิตหยุดคิดเป็นสมาธิมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจะต้องมีสติกำกับอยู่ไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมง่ายไหมทำแค่นี้คือโยมรักษาศีลได้ทุกวันเลยแล้วก็มาวันก่อนแล้วสมาก็เนี่ยตอนเช้าก็มาลาศีลใช่ไหมสมาก็บอกเอาไปด้วยไม่ได้เลยไม่ได้แบกมาสักหน่อยใช่ไหมศีลหนักไหมถามว่าหนักไหมที่มารักษาที่เนี้ยหนักไหมฮะอ้าวไม่ต้องมากถ้าจะถือนะเขาเรียกถือศีลป่ะอย่างโยมต้องยกมือไว้แบบนี้ต้องถือไว้อย่างนี้ตลอดลองดูนะว่าจะถือศีลได้นานแค่ไหนก็ถือศีลไม่ใช่เหรอถือดูลองถืออย่างเนี้ย
ใช่ไหมเขาให้ระวังก็ไม่ได้ให้ถือไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งหน่อยไปถือไว้ทำไมแค่ระวังเพราะฉะนั้นจะเอากลับไปด้วยได้ไหมล่ะนะเนาะทำไมทิ้งไว้ที่วัดล่ะอุตส่าห์มารักษาว่าตำรวจระวังรักษาไว้ตั้งนานแล้วเอากลับไปบ้านทำไมรู้เปล่ามันติดยึดในของเขาเรียกว่ารูปแบบเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีล่ะพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมกันไงมันจะเป็นพิธีกรรมอยู่เปลือกๆข้างนอกเลยจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นจะต้องมีดอกไม้จะต้องบูชาจะต้องอะไรอย่างเงี้ยอยู่สังเกตไหมแล้วเราไปยึดอยู่แค่เปลือกตรงเนี้ยแล้วเลยเข้ามาไม่ถึงที่อาตมาให้เอาไปเนี่ยแค่รักษาศีลห้าเขาก็ไม่เอากันแล้วนะเขาบอกไม่เอาหรอกกลัวผิดกลัวบาปเดี๋ยวทำผิดแล้วตกนรกบอกเอาแล้วทำไมรักษาศีลล่ะตกไหมตกง่ายจริงๆนะโยมมีศีลเนี่ยพอยุงกัดเนี่ยจะตกเฮ้ยเรามีนะเคลียร์หรือไม่ก็เขาเรียกว่าหม่งเม็ดก็ฟึบตายไปเลยไม่เจตนาใช่ไหมแต่ใจเนี่ยเต็มที่เลยใช่ไหมแต่เขาพอนิ่งระวังไว้ก่อนเนี่ยเขาอย่างน้อยก็เอ้ยสังคมเขาสงบนะเขามีศีลกันเราก็จะต้องเนียนๆหน่อยมันก็ยังไม่ใช่จงคุ้มเลยใช่ไหมแต่ถ้าโยมไม่มีศีลล่ะอากาศก็พัวเลยเต็มที่เลยใช่ไหมมันเป็นงั้นนะมันจะลงไปง่ายกว่าเก่าแต่ถ้าเรามีปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวระวังไว้แล้วที่ให้เอากลับไปแปดเนี่ยถ้ากลับไปถึงบ้านแล้ววันเนี้ยกินมื้อเดียวมาหลายวันแล้วกลับไปถึงบ้านโอ้โหเจอของชอบอยากจะรับประทานไม่ต้องไปแอบนะโยมอย่าไปใช่ว่าเรามีศีลมาแล้วไม่ต้องไปแอบรับประทานนี่กันไม่ต้องบอกพระเจ้าเลยพุทธประทานพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอลาศีลข้อนี้นะทำเลยโยมกินเลยสวยเต็มที่ก็เหลือเท่าไหร่เหลือ7ใช่ไหมเหลือ7ข้อนะเอาละวันนี้จะนอนแล้วไปเห็นที่นอนโอ้โหนอนเสื่อมมาหลายวันแล้วขอหนุ่มๆทั้งวันวันนี้เอาบอกเลยพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วันนี้ข้าพเจ้าขอลาข้อนี้นะนอนตีแปลงตามสบายเลยเหลือเท่าไหร่เหลือ6เห็นไหมอย่างน้อยโยมจะรักษาไอ้5มันยังคงอยู่ได้เนี่ยเราต้องการไอ้5มันอยู่แน่นแต่ถ้าโยมรับศีล5กลับไปออกไปในโยมก็โกหกแล้วหรือ4แล้วใช่ป่ะเอาจริงๆนะเนี่ยทำไงใช่มันอยู่ได้5เนี่ยอาตมาถึงบอกว่าไอ้ตัวบีบก็คือตัว6 7 8นี่แหละมันจะบีบไอ้5เนี่ยอยู่คงที่แล้วตัวนี้คือกำไรหมดเลยใช่ป่ะติดตัวที่เหลือเนี่ยกลับไปไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาก็ได้ใช่ไหมมีศีลและนามผ่องเองเนี่ยอ้าววันนี้อยากจะแต่งพระเจ้าขอญาติข้อนี้ตามเลยก็ยังอยู่เห็นไหมมันยังไม่ไปแต่ถ้ามันขาดแล้วตรงนั้นมันขาดเราจะทำไงต่อเนี่ยรักษาอยู่เนี่ยเกิดบังเอิญเลยมันเคยชินมันกัดก็ปุ๊บอ้าวเผลอไปแล้วไม่ได้เจตนาได้ไหมไม่ได้ตายไปแล้วมันมีเขาเรียกว่าองค์3 1รู้ว่าสัตว์มีชีวิต2คิดจะทำมันจะทำร้าย3มันตายครบองค์สมมติว่าตบยุงก็ตบนี่แหละตบโป๊ะเข้าไปบังเอิญมันไม่โดนเต็มๆนะมันผิวฟึบแล้วมันหล่นไปดินแล้วมันก็บินชิ้วไปได้ไม่ขาดนะศีลยังอยู่ไม่ครบองค์ฮะก็ถือว่ายังไม่ครบมีเจตนาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงตายไงจิตเราจะไม่เข้าไปสู่ความเศร้าหมองตรงนั้นถ้ารู้ว่ามันตายทุบเนี่ยมันก็จะออกอาการเหมือนกันมันเกาะเข้ามาก่อนถ้าใครละเอียดจะรู้สึกตรงนี้ได้จิตนะแต่ถ้าหยาบก็อาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าทำไปแล้วพยายามคนดีชอบแก้ไขนะรับสารภาพเลยเพราะพุทธประธานประสงค์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปนี่ศีลมาแล้วนี่วิธีสมาทานศีลกลับนะฮะพระก็ทำกันงี้นะพระเนี่ยไม่ครบหรอก227แล้วใครจะไปทำครบอ่ะถ้าครบเมื่อไหร่เป็นพระหลานทันทีจริงๆก็ลูกชาวบ้านเหมือนกันแหละก็พยายามจะทำแต่ต้องรู้ว่าเราทำแล้วมันมีอะไรที่จะบกพร่องจะผิดสติจะเป็นตัวบอกตรงนี้ได้ฉะนั้นเป็นพระต้องฝึกสติ 100% ถ้าไม่ฝึกไม่ได้มีสิทธิ์พลาดตรงนี้เยอะแล้วก็อันตรายพระลงนรกง่ายด้วยต้อง227อ่ะเห็นไหมโยมนี่ติด5นี่ก็แค่หาบเล่ใช่ป่ะกำไรวันละ400 500จะขาดทุนก็ประมาณนั้นเองใช่ป่ะแต่ติด8นี่เท่าไหร่แล้วรู้ป่ะ7 11ถ้าเจ๋งก็เยอะเหมือนกันนะเป็นตึกแล้วแต่พระเนี่ยห้างเลยโยมใช่ไหม
ถ้าขาดปุ๊บเนี่ยโอ้โหล่มละลายเลยแต่แพงกว่ากันนะเพราะฉะนั้นความระวังก็จำเป็นต้องมากขึ้นมันไม่ระวังไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของมันเลยเพราะฉะนั้นเราลองค่อยๆมาดูว่าวิธีการที่เราทำเป็นยังไงเอาแต่นี้ไอ้คอนนั้นยังไม่ถึงนะให้ก็ศีล800ครั้งไม่เท่ากับศีล10ละ1ครั้งใช่มั้ยศีล10ร้อยครั้งไม่เท่ากับพระทุศีล1ครั้งพระนิทุศีลคือท่านผิดพลาดในเรื่องศีลมีแต่ยังไม่ปาราชิกก็เป็นพาลโยมฉะนั้นคาถาหลวงพ่อให้อาตมาไว้ ไม่ได้มีคนขอสนองท่านให้ไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชตอนนั้นมาเจอท่านแล้วกราบท่านบอกไว้หน่อยนะที่นี่วัดกรรมฐานไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปเนี่ยคาถานั้นก็จริงโยมไม่ตำหนิท่านเรื่องอะไร แรกอาตมาก็ไม่คิดหรอกจะตำหนิท่านเรื่องพระไม่เกี่ยวกับเราแต่พอมาเริ่มปฏิบัติสมาธิมันเกิดโอ้โหจิตมันส่งไปทำทำไมอย่างนั้นนะไม่น่าเลยนั่งอยู่เฉยเนี่ยสบายมีความสุขไม่เอานี่ตำหนิเสียงหลวงพ่อเข้าแล้วไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปเอองั้นก็กลับมาดูเราว่าเราเป็นเงินไหมก็อย่าเป็นแล้วกันไม่ใหม่ก็ดึงเนี่ยโยมพอจะไปตำหนิปุ๊บก็กลับมาดึงมาตำหนิตัวเราพอจะไปตำหนิก็ดึงมาตำหนิตัวเรานักเข้านักเข้ามันอัตโนมัติแต่นี้จิตไม่ออกไปตำหนิแล้วแต่นี้สบายตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะจิตที่ตำหนิเขามันตำหนิที่จิตเราแล้วมันสัญญามันบันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะทำเราขายหน้าต่อหน้าต่อตามันออกมาไม่รู้ตัวเลยไอ้ตัวที่ตำหนิเนี่ยเราจะโดนตำหนิแบบไม่รู้ตัวเลยงงมากแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความรู้สึกเอาไว้ถ้าเราไม่ตำหนิได้มันก็โอเคเพราะนั้นต้อง227อะไปตำหนิท่านเรื่องอะไรใช่ไหมโบราณเขาฉลาดเขาบอกว่าชั่วช่างชีดีช่างสงเดี๋ยวนี้มันติดที่เท่าเทียมมันก็ต้องเรียกร้องอ้าวเราช่วยกำจัดไม่ดีออกไปใช่ไหมถ้ากำจัดหมดไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะใช่ไหมในพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้3ครั้งทุติยันปิตติยัมปิให้โอกาสนะเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสไปก่อนเป็นเรื่องของท่านเราก็กลับมาดูเราทำให้ดีก็พอแล้วเพราะเป็นเรื่องของเราชีวิตเราชีวิตของใครของท่านกรรมใครกรรมท่านเพราะฉะนั้นเราแก้กรรมให้ใครไม่ได้แต่เรามีวิธีการที่จะบอกต่างได้ถ้าคุณขอมาถ้าคุณไม่ขอมาเราก็ต้องเฉยไปบอกเขาหาว่าเสือกอีกใช่ไหมจริงๆแต่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยชอบช่วยเหลือคนเนี่ยเลยต้องพกบัตรเสือกด้วยพอจะพูดแล้วไม่มีบัตรเสือกพูดไม่ได้จะไปช่วยเขาว่าหาว่าเสือกอีกมันก็เป็นเรื่องต้องใช้ปัญญานะจะคิดทำอะไรต่างๆเนี่ยปัญญาตัวนี้สำคัญที่ต้องใช้งั้นตรงนี้พอเข้าใจไหมถึงตรงนี้ใครสงสัยเรื่องทานยังไม่ถึงตรงนู้นเลยเนาะถึงเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นี้ถึงพระทุศีลเนาะพระทุศีล100ครั้งไม่เท่ากับพระที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้งพระมีศีลบริสุทธิ์100ครั้งไม่เท่ากับให้กับโสดาบัน1ครั้งอันนี้จะมาอาจจะข้ามๆไปบ้างนิดหน่อยโสดาบันก็ไม่ต้องเป็นพระนะเป็นโยมก็เป็นได้ถูกไหมเนี่ยกำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยถ้าโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปุ๊บใช่แล้วได้เลยแล้วนะเห็นครั้งที่1เป็นโสดาบันมันจะคือสภาวะนี้มันจะขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดหรอกเห็นครั้งที่2ก็เป็นสกิทาคาพอสกิทาคาเราก็เดินมรรคอนาคาเดินมรรคอนาคาปุ๊บก็ไปเห็นอีกก็เป็นอนาคาผลมรรคผลต่อเนื่องกันมรรคคือเส้นทางเดินที่เราทําแบบนี้แหละฝึกสติเจริญสติด้วยความเพียรชอบนี่แหละก็ทำไปแบบเนี้ยยืนเดินนั่งนอนมีสติก็ทำอยู่เป็นประจำอย่างนี้แหละมันก็จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้สำคัญคือพิจารณากายให้มากผมคนเล็บผนังเรียกว่าอย่างพิจารณาไว้มันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานในตัวเราได้ก็จะช่วยให้เราค่อยๆคลายไปความเครียดความอึดอัดความขัดใจความหงุดหงิดหรือว่าอิจฉาหรือทุกอย่างมันจะค่อยๆหายไปอย่างเราทำเพื่อมันให้มันหมดตรงนี้ไปนะปีใหม่แล้วอาจารย์ถึงบอกว่าโยมมาปฏิบัติเนี่ยถือว่าสุดยอดเรียนสุดยอดวิชาด้วยแล้วก็สุดยอดของการให้กับตัวเองฉลองให้กับตัวเองที่แบบสุดยอดมากใช่ไหมเพราะสติคือมหากุศลจิตกุศลแปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นมหาฉลาดเลยนะไม่ใช่ฉลาดธรรมดาเนี่ยแค่มาฝึกสติให้มีสติขึ้นมานี่แหละและบุญชนิดนี้มันเป็นบารมีบารมีคือให้แล้วไม่ยึดเท่านั้นเองให้ทานแล้วไม่ยึดรักษาศีลแล้วไม่ยึดภาวนาก็ไม่ยึด
ตัวภาวนานั่นแหละบารมีหมดเลยบารมีจะพูดว่าทำแบบไม่เอามันก็ดูจู่ๆนั่นไปหน่อยใช่ไหมแต่ทำแบบไม่ยึดนั่นแหละตรงนี้ได้แต่ใหม่ๆมันก็เป็นธรรมดามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วมันค่อยๆพัฒนาปรับขึ้นมาคนดีชอบแก้ไขแล้วเราก็จะไม่แก้ตัวคือไม่ใช่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยตามเลยอันนั้นไม่ได้ที่ว่าจะเข้าสู่หมดตรงนี้ไม่ได้การชอบแก้ไขก็ช่วยทำให้เราดีขึ้นมาได้ดังนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยคนจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่พระนะส่วนใหญ่โยมไปสังเกตดูให้ดีไปอ่านดูก็ได้เป็นโยมธรรมดานี่แหละฟังแล้วเกิดเข้าใจในธรรมไงเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชนะเพราะฉะนั้นยุคนี้เราต้องมาบวชก่อนแล้วก็มาทำใช่ไหมแล้วโยมก็บวชนะไม่ใช่โยมก็คือนักบวชนะเพราะเขาปรับประจังใช่ปะแล้วก็ให้กรรมฐาน5มาด้วยเหมือนกับพระหมดทุกอย่างนั่นแหละเพราะนั้นถอนอธิษฐานเลยว่าจะมาคุ้นชาติหน้าเกิดอีกจะขอให้เป็นผู้ชายนะจะได้บวชใช่ไหมถอนไปเลยเอาชาตินี้ให้เสร็จเลยผู้หญิงก็ทำได้เพราะว่าเราก็มีกายมีใจเหมือนกันมีอาการระดับที่2เหมือนกันแยกแล้วก็ธาตุ4เหมือนกันไม่ได้แตกต่างใช่ไหมจะไปรออะไรอ่ะแล้วชาติหน้าเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทำไงอ่ะเสร็จเลยนะแน่ใจว่าจะมาเกิดเป็นคนอีกใครแน่ใจไม่แน่ใจใช่ป่ะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเอากันไว้ดีกว่าทำให้เต็มที่เลยเมื่อรู้แล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้มีศีล5ตลอดชีวิตก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้บ้างแล้วก็วันพระก็มารักษาอุโบสถก็เรียกว่าสแปร์ไว้หน่อยแล้วก็จะพอมีโอกาสไปเป็นคุณหลวงปู่ทองหวานแล้วว่างั้นเพราะนั้นถึงเราทำให้เต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงชาติหน้าก็เบาแรงแล้วการมาเกิดในที่ที่เหมาะสมสมควรมันก็จะมีโอกาสบางคนก็บอกว่าเอาละชาตินี้เอาชาติเต็มที่ไปเลยปล่อยเลยตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวขอไปเจอพระศรีอานก็แล้วกันเออไปเจอท่านแล้วเดี๋ยวสำเร็จเนาะดีไหมอย่าหวังเลยเ พราะในยุคของพระองค์เนี่ยพระศรีอานเนี่ยคนมีศีลเท่านั้นที่จะไปมีศีลเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรารีบทำตอนนี้นี่ไม่ช้าเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันสายนะยังเช้าอยู่ยังไม่เช้าด้วยยังไม่เที่ยงเลย ใช่ไหมทำไปเลยโยมแล้วโอกาสที่โยมจะไปเจอพระศรีอานมีโอกาสถ้ารักษาศีลแต่ถ้าไม่แล้วก็ปล่อยเต็มที่แล้วก็เรียบร้อย ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงละไปนู่นแน่นอนเลยนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นตรงนี้จริงๆนะเราถ้าเราเห็นได้เนี่ยไม่กล้าทำเลยแต่นี่มันมองไม่เห็นมันไม่เห็นมันเป็นความเขาเรียกว่านามธรรมไงเป็นสภาวะของนามซึ่งไม่มีรูปให้เราเห็นถ้าเราเห็นได้เนี่ยคนไม่กล้าหรอกอย่างที่มาเคยบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแต่ไปสังเกตได้เลยไม่กล้าทำชั่วแม้แต่นิดเดียวเลยจะรีบทำบุญทำดีทำดีอย่างเลยเขาไปเห็นอะไรมาเขาถึงได้รีบขนาดนั้นจะเห็นว่าชีวิตแต่ละขณะทุกขณะวินาทีเนี่ยมีค่าที่สุดเลยคำนวณแล้วยังตอนนี้ชีวิตที่เหลือคนละกี่ชั่วโมงฮะเคยคำนวณไหมตอนนี้เหลือคนละกี่ชั่วโมงแล้วไม่มากนะเพราะนั้นอย่าช้าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้มาสร้างบารมีตรงนี้เพื่อการแก้ไขแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็พัฒนาไปได้ในที่สุดแล้วก็พ้นจากอบายภูมิทำไปเรื่อยๆโยมแค่มาให้มันหยุดโกรธได้พอแล้วถือว่าปิดนรกแล้วปิดนรกได้ในโยมยังอยู่โอกาสเป็นมนุษย์นี่มีแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงการเจริญสติการฝึกสติท่านบอกว่าเป็นเมตตาภาวนาคือพัฒนาความเมตตาให้มันเจริญขึ้นทำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สะสมไว้ในสัญญาเนี่ยเมตตาตัวเนี้ยคือเราสังเกตตัวเราก็ได้เริ่มต้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นไงหงุดหงิดไหมรำคาญใจไหมอิจฉาริษยาสังเกตคนอื่นไหมถ้าอารมณ์นี้มีแล้วลองนั่งมันไปสักพักหนึ่งแล้วมันเป็นไงจิตมันอ่อนโยนลงไหมเย็นลงเนี่ยได้แล้วเมตตามันเริ่มเกิดแล้วแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไว้หยอดกระปุกไว้จนกระทั่งมันมีกำลังเต็มมีกำลังมากกว่าความโกรธมันจะมาฆ่าความโกรธได้ความโกรธของเราไม่มีใครสามารถทำให้มันหายไปได้นะใ
ช่ไหมเราไม่อยากโกรธหรอกแต่อยู่ๆมันมาอย่างไรก็ไม่รู้เห็นหน้าคนนี้มันโผล่เข้าไปเห็นปุ๊บโกรธเลยเนี่ยมันเป็นตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่อยากโกรธหรอกแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงให้มันจบก็วิธีนี้แหละฝึกสติไปนี่แหละมันจะสะสมตรงนี้ไปความเมตตาสะสมไปมากๆก็จะไปฆ่าความโกรธเราได้แล้วเมื่อดับความโกรธได้แล้วก็มันไปไม่รู้ตัวนะโยมจมทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันยืนมึงเอ๊ะโกรธมันหายไปไหนเดี๋ยวนี้เราไม่โกรธแล้วเหรอลองดูให้ใครไปลองแกล้งว่าใครเขาหน่อยเขาว่ากลับเราจะโกรธไหมทดสอบได้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ตรวจสอบเองได้ว่าเราความโลภโกรธหลงมันลดน้อยลงไปไหมให้มันเบาบางไปค่อยๆเบาบางไปเรื่อยๆถามว่าตัดทีเดียวไม่มีทางตัดไม่ได้ตัดน้ำไม่ขาดให้ตัวนี้เป็นน้ำเลยเพราะฉะนั้นใช้วิธีการที่ให้รู้ความจริงแล้วมันจะปล่อยวางเนาะพอเข้าใจไหมมีใครสงสัยอะไรว่าขออนุญาตก็เหลือ7ถ้าขออนุญาตแต่งก็เหลือ7ไม่ใช่แต่งแล้วยังอยู่8ไม่ใช่ถือว่าผิดแล้วละครนั้นไงสมถานใช่คือวิธีการรักษาเนี่ยมันมีอยู่3แบบสมถานนะอันที่1ก็เรียกว่าสมถานวิรัตงดเว้นด้วยการสมถานก็รับจากพระใช่ไหมฮะเราก็ต้องพระนี่เป็นผู้รู้ไงเราจะมาเรียนรู้ที่วัดสมัยก่อนนี่ผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์เรียนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์พระสอนโรงเรียนไม่มีใช่ไหมฮะสอนที่ศาลาวัดนั่นแหละจนเขาเกิดการฝึกหัดครูขึ้นมาแล้วไม่มีที่ลงก็ไปบอกหลวงตาขอมาฝึกสอนหน่อยไปเรียนมาแล้วหลวงตาก็เอ้านั่นแหละศาลาพอสอนเสร็จหลวงตาเห็นเข้าท่านี่เอ้ายกศาลาเองเลยโรงเรียนวัดจึงเกิดขึ้นตรงนี้แล้วกระทรวงแรกคือกระทรวงธรรมการไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการด้วยเป็นกระทรวงธรรมการมาก่อนเพราะฉะนั้นที่โยมว่าวิธีการคือ1สมาทานถูกไหมรับจากพระแต่นี้พอเราอยู่บ้านอยากจะมีศีลทำไงต้องมาวัดต้องมารับจากพระอีกใช่ไหมถูกป่ะสมัยก่อนก็เป็นงั้นแหละสมัยนี้ก็เป็นงั้นแหละพอมาแล้วก็รับนั่นแหละเรารับแล้วก็คิดว่าได้แล้วแต่ไม่รู้ว่ารักษายังไงแหละ ออกไปก็ไปด่ากันฉงเฉงก็มีก็มาฟ้องอาตมาท่านเนี่ยเขามีศีลแล้วเขามาด่ากันล่ะเราจะตอบไงอ่ะเราจะตอบไงก็บอกมันแล้วมันไม่เชื่อใช่ปะก็ไม่ได้อีกอ่ะไปว่าเขาอีกแต่มาก็พลิกฟึบเลยโยมรู้จักเขาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยถ้าอยู่บ้านเขาไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่บ้านก็แรงกว่านี้เยอะแล้วเขาเต้นแรงเต้นกาเขาตีกบาลเลยเนี่ยนี่เขาแค่ด่าเฉยเนี่ยโอ้โหลดมาเยอะแล้วอนุโมทนา ใช่ไหมเราเห็นใครทำงั้นเราก็ชายใจแสดงว่าเขาลดได้เยอะแล้วล่ะอยู่ที่บ้านคงแย่กว่านี้ง่ายไหมนี่คือวิธีคิดวิธีคิดบวกแล้วเราจะไม่ทุกข์แล้วไม่วุ่นวายใจแล้วเป็นประโยชน์ในการที่เรามาวัดด้วยเพราะฉะนั้นวิรัติขั้นที่สองเขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติวิรัติด้วยตัวเองคือเราอยู่บ้านปุ๊บทำไงไม่มีพระก็ต่อหน้าเอาเป็นพยานหน่อยก็ได้หรือไม่ต้องมีก็ได้ถ้าว่าจิตเราเข้าถึงนะแต่ถ้าเอาสมมติเอามีก่อนหน้าพระพุทธรูปก็พระพุทธประสามประสงค์ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้แล้วแค่นี้เองเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นถูกไหมเรามีเจตนาที่จะงดเว้นเท่านั้นเองโยมไม่ต้องปานาติปาตาเวหรอกอันนั้นเป็นพิธีกรรมเดี๋ยวถ้าท่องผิดก็ศีลจะได้เปล่าไม่รู้สงสัยอีกเพราะฉะนั้นใช้ภาษาไทยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าศีลมีอะไรบ้างเอาข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล8แต่ก่อนหน้าก็นโมซะหน่อยนโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมอันนี้เป็นการเข้าถึงพุทธศาสนาการเข้าถึงไตรสรณคมพุทธังสนังวจามิใช้บริกรรมก็ได้นะโยมจะสอนเทคนิควิธีฝึกสติง่ายๆสมเด็จพระจันทร์โตท่านใช้คาถานี้แหละท่านไปเดินทุดงคุณใส่ทำอะไรไม่ได้แค่นี้เองนะพุทธังสนังวจามิธัมมังสนังวจามิสังฆังสนังวจามิแล้วก็พุทธังสนังวจามิธัมมังสนังวจามิเรื่อยไปเลยทั้งวันเลยโยมท่องไปในใจอย่างนี้แหละเดี๋ยวโยมจะรู้สึกว่าเอ๊ะสติมันรู้มันได้ไงมีสติหรือจะขยับจะทำอะไรจะนั่นอะไรมันรู้ไปหมดเลย
ท่องไว้ในใจอย่างนี้เรื่อยๆแต่ถ้าพุทโธมันสั้นไปพอมันเคยชินแล้วมันจะกลายเป็นเปลี่ยนแต่ถ้าแบบนี้มันจะยาวสักหน่อยหรืออิติปิโสก็ได้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทุติยัมปีตติยัมปีไม่ต้องใช้ใช้อย่างเงี้ยพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิพุทธังสนังกัจฉามิท่องในใจท่องมันเรื่อยไปเลยเอาตัวนี้มันดึงเอาจิตกลับมาที่ตัวเอากลับมาที่กายเสร็จแล้วเราจะมาเห็นสภาวะการเคลื่อนไหวหรือการเป็นไปของกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็จะรู้ตัวเราทำรู้อาการของเราแหละนี่คือเทคนิคสั้นๆลองดูนะถ้าเราใช้ว่าเราจะกำหนดใช่ไหมพอยื่นมือไปรู้เหยียดรู้หนอเอาคู่เข้ามาหนอมันเหมือนต้องสั่งนึกออกไหมอันนั้นคือต้องเข้าคอร์สให้จิตสั่งก่อนแล้วค่อยทำแต่ตอนนี้ถ้าเราจะมาตามรู้มันแล้วก็ไม่ทันเท่ากับถ้าจะให้ทันคือเราต้องไปข้างหน้าเราจะสั่งให้เราทำกลายเป็นว่าจิตนี้สั่งไปไม่ใช่ตามธรรมชาติเห็นไหมแต่ถ้าเราสวดอยู่ในใจเฉยๆเนี่ยมันรู้ความรู้สึกมันรู้สึกได้มันจะค่อยๆรู้สึกขึ้นมานี่คือความเคยชินที่เราดึงเอาจิตกลับมาไอ้ที่เรารู้สึกไม่ได้เพราะว่าจิตมันคอยส่งออกไปนู่นคิดนี่ทั้งวันเลยนั้นกลางคืนก็เอาไปคิดต่อฝันอีก ก็เลยไม่เลิกหลาทั้งทีความคิดเลยหยุดคิดไม่ได้หยุดคิดได้เมื่อไหร่สมาธิสงบตรงนั้นหยุดคิดได้เราก็จะรู้แล้วมีพลังงานเกิดพลังเย็นนี่แหละประมาณไม่ได้เพราะนั้นนี่ขั้นที่สองก็เรียกว่าสัมปัสสะวิรัตวิรัตด้วยตัวเองมาอยู่บ้านเราไม่ต้องมาวัดแล้วอันนี้ทำบ้านให้เป็นวัดก็ลมเย็นได้อันที่สามก็เรียกว่าเป็นสมุเฉทวิรัตเมื่อโยมมีเจตนาที่จะงดเว้นด้วยตัวเองจากรับจากพระเนี่ยบางทีเนี่ยมันนั่งปุ๊บพระให้ไปก็รับไปงั้นเนี่ยรับแล้วเดี๋ยวจะถวายทานเพราะว่าอานิสงส์มันเยอะหน่อยอยากได้บุญเยอะขึ้นเสร็จแล้วก็ออกไปก็เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราสิ้นใช่ป่ะมันก็ยังไม่ใส่ใจเท่าที่ควรหรอกอันนี้ถ้าโยมมีเจตนาเองด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตั้งใจเจริญเนี่ยนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันอานิสงส์สูงขึ้นอีกชั้นเห็นไหมฮะจนกระทั่งเรามีเจตนาบ่อยเข้าตอนนี้สิ้นเข้าไปอยู่ในใจเลยโดยโยมจะรู้สึกเลยเอ้ยไม่ทำหรอกไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดสินเคยได้ยินคำนี้ไหมคนโบราณเขาจะพูดคำนี้นะเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วด้วยเจตนาแค่ตรงเนี้ยแล้วในที่สุดแล้วศีลก็จะเข้าไปอยู่ในจิตในใจเป็นสมุเฉทวิรัตมีศีลตลอดชีวิตเลยตรงนี้ใกล้โสดาบันไปแล้วหรืออาจจะใช่แล้วด้วยถ้าศีลเข้าไปถึงอย่างนี้ได้เห็นไหมฮะโสดาบันคือศีลพัตตปามาสไม่รูปคำแล้วศีลมั่นคงอยู่ในจิตเลยคือศีลลักษณะนี้ถ้าเราเข้าใจนิดเดียวเนี่ยตรงตัวศีลตัวเดียวเนี่ยพาเราไปตลอดเขาถึงได้บอกเป็นแม่ไงศีลเนี่ยเป็นแม่ทั้งหมดเลยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ด้วยที่จะต้องมีถ้าไม่มีศีลโยมมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทิ้งคุณสมบัติเราไปหรือเปล่าต้องเอากลับมามาไว้ที่ตัวเราศีลทำให้งามด้วยนะแล้วถ้าเราให้ทานไว้ดีรักษาศีลไว้ดีภาวนาไว้ดีถ้ามันบังเอิญไปเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็มีอนิสงส์ต่อเนื่องเลยนะสมมติว่าไปเกิดเป็นสุนัขนะไปเป็นหมาเอาถ้าให้ทานไว้ดีเนี่ยโยมจะเจอคนเลี้ยงที่ดีใช่ไหมได้อาหารดีๆเขาเลี้ยงสมบูรณ์มากเลยได้กินของดีๆไม่ต้องไปหากินเองไม่ใช่หมาข้างถนนเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้ารักษาศีลไว้ดีล่ะก็เป็นหมาที่สวยนะใครเห็นใครก็ชอบอะไรเงี้ยนี่มันเป็นตัวนี้เลยนะถ้าภาวนาไว้ดีล่ะก็หมานี่ฉลาดมีไหมเห็นไหมนี่คือความแตกต่างของกรรมที่จำแนกไปไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นสัตว์แบบไหนมันมีผลไปใช้ได้ไม่ใช่ไปใช้ไม่ได้งั้นได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แตกต่างกันเพราะเหตุอย่างนี้ไงใครที่รูปร่างสมบูรณ์เนี่ยนี่คือศีลห้าครบกันมาทั้งหมดเลยถ้าใครมีศีลมากกว่านั้นมันก็จะเกิดสภาวะให้เห็นชัดเจนขึ้นความละเอียดของผิวพรรณความหน้าตาที่สวยกว่ามันก็จะเห็นได้นี่คือตัวนั้นศีลนี่แหละเพราะนั้นเราจะเห็นจริงๆแล้วล่ะทำให้เราเข้าไปถึงใจเราง่ายขึ้นพอเราทำตรงนี้ตัวเนี่ยเราจะไม่สงสัยต่อในพระพุทธธรรมประสงค์จะมั่นใจตรงนี้ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงยังไงพระธรรมมีจริงยังไงพระสงฆ์มีจริงยังไงพอเราเข้าไต่ระดับขึ้นไปสู่พระสงฆ์แล้วเหมือนกันคือโสดาปัตติมรรคตรงเนี้ยถ้าเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราเป็นพระสงฆ์องค์ที่หนึ่งแล้วโสดาปัตติผลเกิดเห็นไหมเมื่อไม่สงสัยแล้วศีลพระสัพพมาก็ไม่รูปคำศีลมั่นคงในใจแล้ว
ความเป็นตัวเป็นตนมันก็หายลงไปกว่าครึ่งแล้วทิฏฐิมานะถือเนื้อถือตนก็หายไปเลยกว่าครึ่งแต่ยังไม่หมดนะนี่ก็เข้าข่ายของสังโยชน์3ข้อแรกถ้าเราละ3นี้ได้โสดาบันก็เกิดแล้วไม่ยากเนาะยากไหมก็รักษาศีลไปเรื่อยๆนี่เท่านั้นเองแต่ต้องใช้สติมาสำรวมระวังใช่ไหมก็ฝึกสติไปในตัวเสร็จแล้วถ้ามันหยุดคิดล่ะก็คุมสติได้อีกสมาธิเกิดนี่แหละก็วนอยู่แค่นี้เลยแล้วเราก็จะทำแค่นี้ไม่ต้องทำเยอะกว่านี้หรอกจะทำให้ชำนาญให้เป็นยอดอย่างของใจทำให้สม่ำเสมอไม่สู้แต่ไม่ถอยได้ไหมไม่สู้กับอะไรแต่ไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปรู้ตัวเราไม่รู้ใครเราสังเกตให้ดีก็ได้ว่าจิตเราเนี่ยไปรู้เรื่องชาวบ้านเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วก็ออกมาคิดซะมากมายเนาะวันหลังเนี่ยหยาบๆมันคิดอะไรไม่ได้มันวางใจไม่ได้มันเครียดเนี่ยถามตัวเองเลยว่าไอ้ที่คิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรถามนี้นะอย่าไปถามว่าทำไมมันเกิดเรื่อยไปเลยถ้าทำไมไม่มีคำตอบแต่ถ้าถามว่าคิดเพื่ออะไรเดี๋ยวจะตอบไหมถ้าไม่ตอบถือจบดับแต่ถ้ามันตอบว่าคิดเพื่อจะแก้ปัญหาเอามีคำถามอีกคำเมื่อแก้ปัญหาแล้วยังไงต่อดับไหมสองคำนี้จะดับคิดเพื่ออะไรแล้วยังไงต่ออาจารย์มาไปใช้ได้นะอันนี้สูตรลับเฉพาะไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไปใช้ดูเวลาเราคิดมากๆเราไม่อยากจะคิดมากแต่มันห้ามไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าไอ้ที่คิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรเขาจะเห็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วมันมีคำตอบได้แล้วยังไงต่อมาเพื่อไอ้นี่แล้วยังไงต่อจะจบเหมือนกันนั้นเราจะคิดให้ตัวดับถ้ามันดับตรงนี้ได้มันดับความคิดได้มันไม่เครียดได้แล้ววิธีการอย่างหนึ่งคือสำคัญมากคือไปเดินคิดอย่านั่งคิดคนชอบนั่งคิดเพลินมันในอารมณ์ใช่ไหมแต่เครียดง่ายมากแต่ถ้าไปเดินคิดดิเดี๋ยวมันลืมก็เลยไม่ชอบเดินคิดเดินไปโยมมันลืมเลยคิดอะไรมาเอ๊ะคิดอะไรลืมไปแล้วแล้วมันจะเหลือตัวคิดที่เราต้องการเนี่ยคิดออกแต่เดินให้เร็วนะวิธีเดินให้คิดเนี่ยเพราะเดินมีสองแบบไงจงกรมอะเดินคิดหรือเดินพิจารณาธรรมสองก็คือเดินให้มีสติที่เราเดินอยู่เนี่ยคือมีสติเป็นจังหวะที่รู้การเคลื่อนไหวทีนี้อาจารย์จะสอนส่วนมากก็จะให้เป็นแบบสองระบบต่อกันไปเลยระบบแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยความคิดอย่างเยอะเนี่ยท่านห้ามนั่งนะคนที่กำลังฟุ้งซ่านคิดมากห้ามมานั่งถ้านั่งแล้วนั่งคิดเงี้ยเครียดเลยงั้นให้ไปเดินก่อนเดินเร็วๆกลับไปกลับมาระยะทางเดินสัก25ก้าว20ถึง25ก้าวเดินก็ประมาณต้นนู้นมาถึงต้นนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าสามารถทำงี้ได้ทุกวันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนี่คือถือว่าเป็นการออกกำลังกายกำลังใจที่ดีที่สุดเลยนี่เขาวิจัยแล้วนะจะเดินเร็วจะวิ่งเหยาะๆหรือจะขี่จักรยานหรือจะว่ายน้ำหรือจะเดินบนสายพานครึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะรักษากายได้ดีมากรักษาโรคได้หลายโรคด้วยงั้นเดินวิธีนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วแล้วคิดอะไรคิดไปเลยแล้วฟรีสไตล์ไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นจะเดินร้องเพลงก็ได้หรือจะเดินคิดอะไรก็คิดไปเลยปล่อยธรรมดาเลยท้าทายความคิดถ้าใครทำงี้ได้จะไม่เครียดอีกเลยความเครียดจะหายไปไม่รู้ตัวเลยแล้วจะเป็นคนที่รู้จักคิดมีวิธีคิดโดยการเดินนี่แหละนักบริหารก็ใช้กันเยอะนะคิดไม่ออกก็ลุกขึ้นมาเดินกลับไปกลับมาก็คิดออกมันจะนวดพื้นเท้าเราด้วยปลายประสาทกระตุ้นจะอยู่ที่พื้นเท้าเราใช่ไหมตับไตไส้ปอดอะไรอยู่ที่นี่หมดนั้นเรานวดมันอยู่กระตุ้นมันไว้มันช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายเราได้ด้วยนั้นเดินเร็วๆแล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงพอมันเริ่มนั่นปุ๊บมันจะช้ามันเริ่มเหนื่อยใหม่ๆก็ไม่ถึงหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยเพิ่มเอาเสร็จแล้วพอเดินไปแล้วมันเหนื่อยก็เริ่มช้าลงใช่ไหมอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งไปหยุดทีเดียวเหมือนวิ่งเร็วๆเนี่ยแล้วหยุดเนี่ยอันตรายเหมือนกันเพราะนั้นเดินเร็วๆมาแล้วเนี่ยพอจะหยุดเราก็ชาลงให้มันตามไปเรื่อยๆก่อนเดินตามไปอีกหน่อยหนึ่งช้าๆตอนที่มันเริ่มช้าเนี่ยเอาจิตมาไว้ที่ส้นเราก็เดินอยู่งี้แหละแต่เอาจิตมารู้สึกที่ส้นเนี่ยส้นมันจะกระเทือนถึงกว่าขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถขวาหนอซ้ายหนอก็ได้ไม่ต้องมายกหนึ่งย่างสองเหยียบสามสี่แบบที่เราเดินแบบนี้แค่นี้แค่รู้ขวาซ้ายแล้วทำจิตให้นิ่งอยู่ตรงนั้นที่การเคลื่อนไหวของเท้านี่แหละแต่อย่าก้มนะก้มไปดูเดี๋ยวมันจะปวดคอปวดไหล่แล้วก็จะเครียดได้ตั้งคอตรง
เดินตั้งคอตรงๆยิงๆหน่อยเดินยิงๆตั้งคอตรงแต่ตาลงต่ำแล้วก็ทำความรู้สึกมารู้ที่เนี้ยรู้ไปเรื่อยเนี้ยมันก็จะชาลงไปเรื่อยๆชาลงไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นนะก็ยกย่างเหยียบ3จังหวะก็ยกย่างแตะเหยียบ4ละยกย่างแตะเหยียบ5แล้วเห็นไหมก็จะเป็นจังหวะไปเองมันจะช้าไปตามนั้นไปเองให้เรารู้จังหวะไปเนี้ยก็กำหนดแต่เดินสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ใช่เป็นจังหวะหรอกมันจะเดินต่อกันไปเลยยกเนี่ยเรารู้การยกไปเนี่ยเคลื่อนไปหมดพอสุดยกปุ๊บมันก็ก้าวเลยพอก้าวสุดก้าวปุ๊บมันก็เริ่มลงเลยลงมาแตะปุ๊บก็เริ่มลงนี่มาแตะปุ๊บก็เย็นร้อนอ่อนหรือแข็งแล้วก็จิตวอยอีกครั้งนี้แล้วก็เดินใหม่เนี่ยเดินสติปัฏฐาน4จะเดินอย่างนี้เหมือนสายน้ำต่อกันเชื่อมกันไปเลยทำแบบนี้แป๊บเดียวโยมสงบได้เมื่อการหายใจเข้าท้องเนี่ยหายใจลำบากเนี่ยเคยหายใจเข้าปอดพอจะเข้าท้องมันจะฝืนๆน่ะหายใจเข้าท้องมันจะพองบางทีมันไม่ยอมพองหรอกก็ใช้วิธีใช้เซ็นเซอร์ช่วยเอายกนิ้วขึ้นมาเป่านิ้วชี้เนี่ยก็เป่านิ้วไปเรื่อยๆมันจะหายใจออกก่อนท้องมันจะแฟบไปแฟบไปแฟบไปจนสุดทนละทนไม่ได้ละพอก่อนหยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกยาแล้วสังเกตลมมันเข้าไปก็จะเห็นมันเข้าไปพองออกมาแล้วสุดหยุดเจ้าหนะแล้วก็เป่าใหม่เป่าไปเรื่อยจนมันแผ่ลงไปสุดแล้วทนไม่ได้หยุดเจ้าหนะแล้วก็หายใจเข้าใหม่ทางจมูกทำแค่นี้เดี๋ยวสงบเฉยเลยโยมทั้งที่ลืมตาอยู่นี่แหละแต่จิตมันสังเกตเห็นอยู่ตรงนี้เห็นท้องพองยุบได้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นหลักการรักษาโรคเหมือนกันเพราะนั้นช่วยได้เช้าตื่นมาก็หายใจแบบนี้สัก 3-4 รอบเนาะพอเข้าใจแล้วนะก็หมดเวลาเอวังสงสัยอะไรอีกไหมมันยังมีอยู่เล็กน้อยไอ้แผ่นที่ว่าเนี่ยนะถ้าใครสนใจพรุ่งนี้ไปตรงนวกะเนี่ยรู้จักสถานนวกะไหมที่เห็นถ้ำใช่ไหมถ้ามองไปตรงนี้จะเห็นถ้ำใช่ไหมฮะเลยห้องน้ำไปเนี่ยจะมองเป็นผนังเป็นถ้ำติดกับถ้ำเลยเป็นตึกหลังเดียวที่อยู่ตรงนั้นถ้าไปเดี๋ยวถ้ามาพอมีอยู่บ้างไม่ได้เอามาเมื่อกี้เนี่ยใครสนใจจะเอาก็แจกให้ก็บอกเกะวิธีการเนี่ย6อย่างก็ตื่นมาก็กราบ5ครั้งแล้วก็นโม3จบไตรสรณคมก็สมาทานติด5แล้วก็หยิบตังค์ขึ้นมาอธิษฐานแล้วก็หยอดทำบุญไว้เท่ากับเราทำบุญได้ทุกวันเลยนะมันละบาทเสร็จแล้วก็นั่งนึกตั้งแต่ที่สะไปเท้าอย่างเงี้ยด้านข้างด้านหน้าแล้วก็หายใจเข้าปอด3รอบหายใจเข้าท้อง3รอบถ้าตื่นเช้ามาทำแต่เช้าได้ก็ดีปกติเขาบอกว่าเวลาเนี่ยอะไรเขาเรียกนาฬิกาชีวิตใช่ไหมตี3ถึงตี5เนี่ยปอดมันทำงานให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดแล้วจะไปนอนต่อก็ได้เพื่อบริหารปอดเก็บไว้ก่อนเวลานั้นมันเป็นเวลาพอดีกันแต่ทีนี้เราตื่นที่สามครึ่งใช่ไหมที่สี่มันก็ออกกำลังปอดสวดมนต์หลังจากนั้นก็ทำสงบอีกต่อเนื่องได้ดีมากที่สำคัญเวลาสามโมงถึงห้าโมงใช่ไหมกระเพาะปัสสาวะทำงานใครที่ไปกระเพาะปัสสาวะอักเสบลองมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำดูนะที่นี่สามโมงใช่ไหมสามโมงถึงสี่โมงเป็นเวลากิจวัตรปัดกวาดเพราะตั้งแต่โมงถึงห้าโมงในช่วงนี้ทำไงให้เหงื่อมันออกเราก็มาทำความสะอาดได้บุญด้วยใช่ไหมขณะกวาดไปก็ทำสติรู้ไปก็รู้ไปเรื่อยการเคลื่อนไหวไปเรื่อยโยมสงบได้เหมือนกันได้ทั้งบุญได้ทั้งตรงนี้ไปออกกำลังไปในตัวก็ลองดูเนาะโอเคคงพอแค่นี้แล้วกันง่วงกันแล้วเสียงอาตมามันชวนง่วงเลยง่วงไหมง่วงสุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็อย่างที่จะมากล่าวข้างต้นเนาะสุขาปุญญาสาอุจโยการสังสมทั้งบุญนำสุขมาให้เพราะนั้นเราก็ควรที่จะต้องสังสมทั้งบุญกันต่อไปบุญนั้นจะทำให้เรามีความสุขความเจริญในความเป็นอยู่ในหน้าที่การงานแล้วก็ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจทั้งกายทั้งใจเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกไ
เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกลอตัวนอกสัพพกอตัวในเสนียดจันไหลวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุโชคดีปีใหม่2562ทุกท่านนะตลอดปีและตลอดไปถึงโอเคถึงพรหมโลกอันนี้ใช่ยังเสียงให้บัลลือลั่นสาธุไว้ว่าดีเนาะถูกแล้วไม่ต้องอายดีๆเออจะด่าเนี่ยมันไม่ดีนะเบาๆเวลาด่าด่าเบาๆโอเคจะได้นี่อะไรด่าระดังเลยอ่ะกลับพระแล้วก็ไปเดี๋ยวต้องช่วยเก็บหรือเปล่าเนี่ยเก็บเนาะได้อนุโมทนาก็เป็นบุญอีกนะถูก